ประเทศอ่ะมันจะได้ไปในทางเดียวกันที่ผมที่ผมพูดอ่ะนะทางไหนบอกเข้าไปทางไหนครับทางสาวรีอีกนิดนึงไปอะไรอ่ะนานละรอกันนานละก็เดี๋ยวถ้าสก๊อตมาสก๊อตอ่ะเหลือสก๊อตแก๊งเดียวอันเนี้ยเขาบอกว่ากำลังจะมาละมาละมาละผมไม่สนอะไรครับอย่างโอเคครับตอนนี้น่าจะมากันครบละก็เดี๋ยวผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกแก๊งนะครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม7คนที่ตั้งขึ้นมานะครับสมาพันธ์บอกเข้าไปสมาพันธ์7บาป7ชั้นยศอะวันนี้ผมมีนโยบายที่ผมไปคิดมาแล้วก็ไปถามประชาชนหรือหลายๆแก๊งอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันในตรงนี้นะครับจะไม่เอาไปเป็นสตอรี่นะครับจะเอาไปซื้อเรื่องอะไรไม่ได้เลยนะคือทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพูดได้หมดเลยตามที่ทุกคนคิดแล้วก็เห็นควรนะครับคืออันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับในประเทศเรามันมีคนอยู่ประมาณ777คนแก๊งที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ20แก๊งตกแก๊งนึงก็ประมาณ 30-40 คนมันก็เกินโควต้าของประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีคอนเทนต์แก๊งกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสิ่งที่ผมจะพูดก็คือในเรื่องของจำนวนคนนะครับจำนวนคนของแก๊งณตอนนี้กฎประเทศมันเพิ่งประกาศมามีทั้งหมด60คนใช่ไหมผมว่าผมจะลดจำนวนให้มันน้อยลงไปอีกผมคิดไว้ว่าน่าจะ50คนถามว่าทำไมถึงต้องลดแล้วคนที่เพิ่มไปแล้วทำยังไงผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเวลาเรามีสตอรี่กันเนี่ยครับพวกแก๊งเล็กๆอย่างเงี้ยครับเวลาเจอแก๊งใหญ่ๆอ่ะเขาก็จะไม่สู้อยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าจำนวนมันสู้ไม่ไหวแต่ในกลับกันถ้าเกิดว่าทุกคนมีแค่40-50คนเหมือนกันผมว่าไม่ว่าแก๊งไหนก็กล้าจะมีเรื่องกันหมดเพราะสุดท้ายก็วัดกันที่ฝีมืออันนี้คือสิ่งแรกที่ผมคิดนะครับแล้วก็2เอ้าสุดท้ายแล้วแก๊งใหญ่มันก็ไม่มีใครกล้าตีอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะจำกัดคนไว้ทำไมผมมองอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่จำกัดใช่ไหมครับผมมองว่าคนที่เป็นประชาชนทั่วไปอ่ะเขาเวลาเขาจะเข้าแก๊งใดแก๊งหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเป็นผมก็จะเลือกเข้าแก๊งใหญ่ให้มาชวนอย่างเช่นจะเป็น DG JK ซิกหรือแก๊งใหญ่ๆที่เรารู้กันอยู่แล้วในเมืองอ่ะนะเพราะว่าเราเข้าไปจำนวนมันก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราคุ้มที่จะเสี่ยงตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าเราไปเข้าแก๊งอื่นที่เขาก็สามารถทำได้คนเยอะได้เหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์แพ้มันมีเยอะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคนก็เลือกที่จะแห่เข้าไปหาแก๊งใหญ่มากกว่าแต่ในการที่ผมบีบให้สล็อตมันเล็กลงอ่ะผมว่าแก๊งไหนก็ชนะกันได้หมดในเรื่องอุ้มอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นความสามารถที่คุณทุกคนฝึกได้เรื่องรถคุณประมูลได้รถเข้ามาประมูลเป็น10คันต่อเดือนอันนี้ในเรื่องของรถของอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมพูดถึงเรื่องจำนวนก่อน Hi. มีใคร Hi. อยากจะเสนออะไรไหมครับในเรื่องของจำนวนแก๊งหรือมีใครไม่เห็นด้วยกับผมไหมยกมือได้เลยนะครับพูดได้เลยครับไม่ต้องกลัวอะไรครับพูดออกเสียงกันได้หมดนะครับผมขอให้เหลือ40ครับผมขอให้เหลือ10คนครับ10คนตัดทิ้งครับไม่อนุญาตครับ น้อยไปกี่คนครับ10ใช่ไหมผมเรลิเปอร์นะครับครับผมมองว่าเมื่อกี้ที่คุณสมชายพูด40ผมโอเคครับเพราะว่าในเหตุผลของผมนะก็คือ40อ่ะตอนเนี้ยในกรณีที่มันมีเคสมันมีสตอรี่มากกว่า2หรือ3เคสอ่ะตำรวจก็ทำงานไม่ทันด้วยอีกอย่างมันเกิดการสูญเสียมากถ้า40อ่ะผมว่ากำลังดีผมเสนอ30ครับที่40ครับผมเห็นด้วยที่30ครับผมเปลี่ยนเป็น30เหมือนกันครับเห็นด้วยที่30จากบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งอดีตเจ้าพี่ฮะเอาดิคุณลดลงเรื่อยๆเอาดิสัตว์คนอื่นว่าครับกูจะตัดดีจีออกไอ้ยะไม่เราออกความเห็นกันได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบมีความคิดอยู่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็คือพวกคุณ
ที่ได้เล่นกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาผมจะเตะออกแก๊งลงอะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณครับมันจะบอกว่าหน้าที่ของมึงไอ้ชักไอ้เหี้ยมึงจัดการเองแค่นั้นแหละใช่ครับใช่คือถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์10คนตรงนี้ไม่ได้ครับผมก็ต้องมานั่งเคลียร์อีก 5-600 คนในประเทศนะครับที่เขาเล่นไม่ได้ครับงั้นผมเสนอ 3-5 แล้วกันว่าที่10กำลังดีนะครับ 3-5 โคอีขอเสนอ 50คนได้มั้ยครับได้ครับได้ได้ครับเสนอได้เลยครับเสนอได้เลยเปิดเป็นโหวตแล้วก็นับเล็มนับทีเล็มผมเสนอ20คนลดลงไปว่าตั้งเป็นหัวคอแล้วรวมกลุ่มคนไปโหวตไปเลยดีกว่ามั้ยครับเฮ้ยใคร20คนมาอยู่กูรู้แล้วแล้วก็ขยี้ตรงนี้เลยครับสำหรับคนที่แต่เดี๋ยวอีกนิดนึงก็คือเสริมนิดนึงนะครับการที่จำนวนคนนอกจากที่คุณบอกว่า40คนที่มันเยอะขึ้นแล้วจากการที่เราตีกันมาตลอด5คนแม่แจ็คคุณได้เห็นปัญหาหลายอย่างปัญหามันเกิดขึ้นหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นที่นักเบิร์ดยกตัวอย่างไปเช่นจำนวนคนคุณอย่าลืมนะคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาวันใดที่คุณบอกว่าคุณ50แต่วันใดคุณเหลือแค่10ทุกอย่างที่คุณเคยหามามันอาจจะหมดไปก็ได้นะครับโดนแน่เฮียดีจีมึงโดนแน่ฉะนั้นจำนวนอย่าบอกว่าไม่มีผลนะครับจำนวนจริงมึงคุณแพ้คุณเสียทุกอย่างดีจีมึงโดนแน่อย่าฉะนั้นคิดดีๆอย่าดีจีมึงโดนแน่การที่คุณตอนนี้คุณมีคนเต็มอยู่อ่ะคุณมั่นใจอ่ะแต่ถ้าวันนึงอ่ะแม่งมีหัวขึ้นมาใหม่อ่ะใช่ดีจีมึงโดนแน่แค่นั้นแหละไอ้เก่งได้คนเยอะนั่นแหละคุณก็แค่รอโดนกระถิ่นเท่านั้นแหละครับใช่ไอ้หมายิ่งกือเลื้อนทุกแก๊งนะครับที่จะโหวตนะครับส่งข้อความไปเบอร์567นะครับว่าจะโหวตกี่คนแล้วก็ส่วนคนที่เปิดสล็อตมาแล้วจ่ายค่าสล็อตมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกับนายกให้เรื่องคืนเงินนะครับแล้วก็จากที่ผมรู้มามีเรื่องการอัปเดตบ้านใช่ไหมลุงไม่รู้ใช่แหละเหมือนเห็นเขาประกาศว่าจะเนี่ยใน Discord อ่ะที่ผมเห็นนะเรื่องบ้านอ่ะเขาจะอัปเดตอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่า40 50คนนะผมว่าโอเคแต่นี้ก็อยู่ที่โหวตเลยนะผมเสนอ35เท่ดีตัวเลข35 45จังเลย45ผมเสนอที่35 30แล้วกัน15ดีกว่า39ฮะ39ก็ได้39อันนี้จะเริ่มโหวตยังอ่ะให้แบบให้คุยมาเอางี้โหวตอยู่มาโค้งกี่คนไม่โหวตก็เอาเห็นไปเลยตรงนี้ว่าใครจะโหวตอะไรบ้างมีสิบคนไหมใช่ผมว่ายกมือดีกว่านะใช่ครับถ้าเป็นหน่อยจะเป็นตอนนี้ผมเห็นหลักๆแล้วตัวเลขที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากมี50 40แล้วก็30จับเป็น30เย่50 40ประเทศนี้3040อยู่ตรงกลางกลัวถ้ามึงย้ายกูจะตามเพื่อนทางซ้ายเป็น30โดนแน่ทางขวาเป็น50ครับได้ครับได้ครับพูดคือได้ไหมครับเอสแอมครับ50 50ครับ50ครับถ้าเรามองกันว่าเท่าไหร่เนี่ยตกลงมาเท่าไหร่เนี่ยจำกัดแค่จำนวน40คนอ่ะมาเหลือ50เล่น30ตกลงมาเท่าไหร่เนี่ยมาโค้เท่าไหร่ครับ50ได้นะครับเหลือ50 40ครับกำลังหมายถึงว่าสมมติการชิก1แก๊งอ่ะจะอยู่ที่50คนสมมุตินะครับ50คนแต่เวลามีตอรี่จริงอ่ะเล่นได้เพียงแค่30ซึ่ง30คนนั้นคือห้ามใส่ชุดห้ามถอดเลยอะไรไม่ต้องเอามาเพื่อมันยุ่งยากมันใช่มันมั่วผมว่ามันไม่ได้ครับอันนี้ผมว่ามันต้องคิดว่ามึงเตะบอลอยู่มั้งมันคุมยากเลยครับถ้าเกิดมีจำนวนเยอะแล้วก็มาเล่นแค่จำกัดทางซ้ายฝั่งคุณลุงคือ30นะครับเฮ้ยคนที่5คนครับตัวที่5คน5คน5คนครับฝั่งกู40ฝั่งกู4เอาไอ้เหี้ยมาโคบรรยายไอ้เหี้ยมด้วยมาโคบรรยายไอ้เหี้ยมาทำเราไอ้แจ็คทักลี่เลย50ทักลี่เลยครับ50ทักลี่เลยไหนคือ30ครับพี่สนคนละ50แก๊งฝั่งลุงที่ไหนครับอยู่กับลุงไป30อยู่กับลุง40กู40ครับลุง40กูเปลี่ยนข้างแล้ว30แล้ว40แล้ว40อยู่นี่40อยู่นี่40อยู่นี่กูไปข้างแล้ว40ข้างแล้ว40ก็ได้40ก็ได้อ่ะตรงกูเท่าไหร่เนี่ย40ป่ะอ่ะตรงนั้นกูเสนอไป35มันไม่มีอ่ะกู30อ่ะใครจะอยู่ก็อยู่นะกูอยู่40ใช่มั้ยฝั่งนี้50ใช่มั้ย
ช่ครับใช่เอาไป39ได้ป่ะ10เยอะกว่าเอาไป39เหี้ย DG มึงกลัวคนน้อยเรื่องแพ้ไงขี้ขาได้เหี้ยขาไอ้รุ่นนั้นน่ะเหี้ยกลัวคนน้อยแล้ว30มั้ย30คนคนเยอะแล้วไอ้กลัวคนน้อยกระทืบไงไอ้สัตว์อันนี้คือ40หรือ30คะเนี่ยผมงง40 40ตรงไหน40เราอยู่ฝั่งชนะเว้ยเอาตีใช่มั้ยครับเอาดีมาหมดเลยมาหมดเลยผมตอนนี้ผมว่าให้แค่แก๊งละคนมายืนดีกว่าไหมฮะเพราะว่าตอนนี้บางคนบางแก๊งก็3คนมันสับสนนะตอนนี้จริงๆเลยใช่แต่ว่าอันนี้ผมว่ามันเอกฉันท์แล้วนะใช่แต่มันก็เอกฉันท์ได้แล้วแหละว่ามันเอกฉันท์ละตรงเนี้ยไม่ต้องยืนแล้วครับฝั่งนู้นกี่คนนะฝั่งนู้น50ฝั่งนู้น50ครับไม่เกิน40ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ใช่ครับ30มันไม่มีใช่ไหมถ้ามันเกิดเสียงโหวต40เลยผมให้สล็อต40ถึงเวลาจริงๆคุณอาจจะมาแค่30ก็ได้โอเคครับเป็นแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ไว้ว่าทุกแก๊งมันเต็มที่สักมันเต็มที่ก็คือ40คน45มั้ยนะไม่มีไม่มี50พอครับมึงจะมาย่อยอีกทําไมเนี่ย DG ก็ต้องการคนเยอะอยู่ดีครับเพื่อชนะคนอื่นพวก DG อ่ะแกกระจอกกระไรอยู่เอ้ยก็แพ้กูไปกี่รอบแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไม่จําอ่ะก็น่าจะแค่แก๊งเดียวอ่ะแค่แก๊งเดียวอ่ะมันพูดอ่ะแค่แก๊งเดียวอ่ะแจ็คก็ขี้แพ้ป่ะวะไอ้เหี้ยก็แค่แก๊งเดียวนะสรุปเลยนะสรุปก่อนเดี๋ยวเขาจะเตือนเดี๋ยวรู้40คนเดี๋ยวรู้มึงกับแก๊งเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เขาตีกันนั่นแหละเย็บก่อนผมสรุปให้เลยนะครับตอนนี้ก็คือทั้งหมดเห็นด้วยกับ40นะครับเพราะฉะนั้นแก๊งที่อยู่ตรงนี้50คนน่ะต้องยอมรับนะครับแล้วก็เรื่องจำนวนที่คุณจ่ายค่าสล็อตแลไปแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปคุยนายกให้เขาคืนเงินให้จะไปกันไม่ลาเลยเหรอรับทราบนะครับทุกคนเออมันจะเสร็จไล่ควายคุยกับใครอ่ะฮัลโหลอะไรครับผมครับรับทราบครับรับทราบครับอันนี้ก็คือเริ่มปลดกันได้เลยถูกใช่มั้ยใช่ครับส่วนเรื่องจำนวนคนหรือจะเอาใครเข้าใครออกคุณจัดการได้เลยครับอันนี้ผมทำเพื่อส่วนรวมนะครับไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับจะเคลียร์ได้ทั้งหมดใช้เวลาสักประมาณกี่วันครับทุกคนวันนี้ไม่เกินเที่ยงคืนจะไปไม่ตำลากันเลยเหรอลุงเอาสักสามก่อนที่20แล้วกันสวยอยู่3วันเห็นด้วย3วันนะครับก่อนวันที่20ใครเห็นด้วยวันนี้หลังเที่ยงคืนครับผมไปยืนตรงนี้ครับผมจะยืนตรงนู้นครับ3วันตรงนี้ครับมา3วันมาตรงนี้มา3วัน3วัน3วันอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับตรงนี้เลย3วันตรงนี้3วันตรงนี้แล้วคุณตีนะครับเที่ยงคืนนี้ฝั่งทางคุณลุงแม็กนะครับได้กูจำหมดอ่ะไอ้สุดยอดมึงมีไม่ครบกันอยู่แล้วใช่ไหมสามวันเว้ยเต่าเต่าประมูลให้จบกับประมูลบ้านไหมนะเอกฉันท์แล้วครับเอกฉันท์ครับไม่ต้องตัดสินสามวันแล้วตรงนี้นะประมูลบ้านกี่โมงประมูลบ้านวันนี้ใช่ปะตรงนี้เอาหาไม่ได้พี่ตรงนี้ไม่มีครบเลยอ่ะตรงนี้เราไม่มีครบลุงมันยังมีไม่ถึง40เลยตอนโอ้โหโคตรหน่อยอ่ะจบเลยประมาณนี้ครับก็เนี่ยก็เสร็จแล้วล่ะก็เหลือพูดต่อโอเคครับโอเคครับสามวันนะครับตามนั้นอันนี้เราเตรียมตัวนะโอเคสุสีเรื่องต่อไปนับต่อเลยครับสุสีจัดเรื่องต่อไปที่ผมกำลังจะคิดแล้วก็ไม่ใช่กำลังคิดมาแล้วครับอันนี้คือผมคิดด้วยตัวเองนะครับผมจะมาเสนอคืออันเนี้ยผมเห็นคนในประเทศหรือแก๊งต่างๆเนี่ยชอบไปยืน AFK ทำงานวันๆไม่ค่อยทำอะไรนะครับเปิดซีรีส์เปิด YouTube ดูผมจะเสนอก็คือบัตรแก๊งอะครับบัตรแก๊งอะผมจะให้มันมีแต่ให้มันไม่ระบุว่าเป็นแก๊งไหนที่ผมจะทำอย่างนี้ก็คือผมจะให้โจรเนี่ยแม่งมีมากขึ้นแล้วบทบาทของแก๊งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเข้าใจที่ผมพูดป่ะครับเข้าใจครับก็คือที่ผมจะเสนอก็คือเรื่องบัตรแก๊งคือมันจะมีบัตรแยกว่าคนนี้มีแก๊งแต่กับไอคนที่ไม่มีบัตรก็คือเป็นประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องโจรก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับสำหรับผมนะหรือแก๊งที่คุณอยากจะตามหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะโดนผมยกกรณีตัวอย่างที่มันผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น JK หรือ DG ปล้นเนี่ยคุณก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นใครปล้นแล้วคุณก็จะกล้าปล้นกล้าที่จะซื้อเรื่องให้มันดำเนินต่อไปเพราะสุดท้ายหลังจากนี้แก๊งกับแก๊งมันจะชนกันแค่40ต่อ40ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของจำนวนเขาเรียกว่าคัดคนมีไฟ40คนที่ดินคนน้อยเราจะได้กล้าปล้นสักทีมีใครไม่เห็นด้วยป่ะครับตรงนี้
ผมถามนิดนึงแล้วในกรณีที่มีสตอรี่ที่มันแบบว่าไม่ได้ใส่สูตรนะแล้วเราจะเช็คเขาได้ไงครับหน้าที่ของคุณครับมันเป็นหน้าที่ของคุณใช่ครับขออีกทีนะคำถามเป็นอะไรนะฮะตอนนี้ก็คือเขาจะบอกว่าถ้ามีโจรมาปล้นไม่ใส่สูตรแล้วจะเช็คยังไงแล้วใครเขาได้ใส่สูตรไปปล้นนะครับไม่ไม่ครับหมายถึงว่าเวลาตีกันนะครับตีกันมันมีบังคับใส่สูตรแล้วนี่ครับกดรองรับอ่ะ2อาทิตย์นี่ใช่เวลาตีอยู่ที่คุณตรงนั้นอยู่แล้วใช่มันมีกําหนดแล้วยืดได้นานเท่าไหร่ผมอยากให้มันอาทิตย์เดียวดีกว่ามั้งให้มันเร็วกว่านี้ได้ไปเลยมั้งว่าถ้ามีสตอรี่ก็ใส่สูตรทั้งหมดเลยดีกว่ามั้ยนะจะได้แย่งแต่วันแรกเลยหรือยังไงคนอื่นว่าไงอ่ะอันนั้นจะเป็นการมันก็จะมีสูตรแก้ไว้ทําไมใช่ครับใส่ไปเลยครับใส่เลยครับวัดกันไปเลยครับใช่ครับใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแต่ถ้าถ้ามองว่าตอนนี้เราไม่ได้ตัวจำนวนคนเราลดลงมาแล้วถูกไหมการที่เราจะใส่เลยผมก็มองว่ามันก็ดีนะเออแต่อย่าลืมจุดหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าแก๊งคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบล่ะก็จริงสักสามวันมีช่วงเวลาดีเลย์ที่ให้คุณเตรียมตัวสักสามวันเห็นด้วยสามวันคนละครึ่งทางสามวันไหมแล้วก็ขอถามอีกเรื่องนึงถ้าไอ้เรื่องปริมิตใส่สูตรนะฮะแล้วในกรณีที่ในอยู่ในช่วงปริมิตใส่สูตรเนี่ยแล้วเขาถอดสูตรไปฟาร์มอย่างเงี้ยล่ะเรามีก็โดนไงครับกฎประเทศไม่ได้ครับถ้าถือว่าปริมิตแล้วคือใส่สูตรตลอดครับกฎประเทศเลยใช่ไหมฮะเหมือนเดิมครับกฎประเทศโอเคอันนี้มีคำถามครับแล้วทีบ้านเล็กจะได้40เท่าบ้านใหญ่หรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับเท่าจากที่ผมอ่านมานะครับเดี๋ยวผมคิดว่าบ้านน่ะเดี๋ยวน่าจะอัพสเกลเท่ากันหมดแต่ว่าคืออัปเกรดขึ้นมาเป็นบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยคนที่เขามีคฤหาสน์อยู่แล้วอ่ะก็จะได้ในส่วนของพวกโต๊ะคาร์ฟอะไรอย่างนี้ไปส่วนคนที่เป็นบ้านเล็กครับคุณก็ต้องไปนั่งตีเขาเรียกอะไรวอลแก๊งเพื่อเอาแต้มมาอัพมาวอลบ้านอ่ะเพื่อเอาแต้มมาอัพโต๊ะคาร์ฟอีกทีประตูประตูอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับต้นมงต้นไม้ส่วนคนที่มีคฤหาสน์อยู่แล้วก็จะได้สิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเขาอัพเป็นคฤหาสน์ไปแล้วไงแต่จำนวนคนเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันครับไม่รู้ว่าอันนี้ไอ้เบิร์ดมันไปคิดมาแล้วมันก็เสนอว่าคนอยากได้ไหมนู่นนี่นั่นผมก็ตามไปผมปรับเปลี่ยนตามแพทได้ฮะแล้วแต่เขาประชุมกันหาเสียงกันเอาเองอ่ะให้แก๊งทุกแก๊งมันออกกฎขึ้นมาเพื่อจะเล่นกันอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเว้ยอยากเล่นแบบไหนมึงก็สร้างกฎขึ้นมาเพราะว่าตอนเนี้ยในมันปัญหาคือรับผมเล่นได้มึงจะเอากฎ10คน20คน60คนจำนวน80คนต่อแก๊งผมก็เล่นได้ทุกอย่างอ่ะแล้วแต่มันจะอัพแพทมันจะตามไปเราเป็นตัวผู้เล่นอ่ะเราก็ต้องอัพตามไปอ่ะเพื่อเล่นกับเขาอะไรประมาณนี้ฮะไปทำสภาดีกว่าไปทำสภาดีกว่ามันผมมองว่าคือการทำสภาอย่างนี้ผมพูดอ่ะมันไม่มีคนอย่างพี่สวนนึกภาพไหมครับคือเราอ่ะสามารถขอพี่สวนมาทำได้เลยแต่แค่ว่าเราไม่มีคนแบบพี่สวนแล้วผมก็ไม่ทำแน่นอนถ้าคุณได้คนอย่างพี่สวนมาแจ๋วแต่มันยากที่จะทำครับอย่างแก๊กผมดีกว่าเว้ยให้แก๊กอ่ะช่วยกันเองอ่ะให้ผู้เล่นอ่ะช่วยกันเว้ยให้ผู้เล่นในเบืองอ่ะประเทศอ่ะช่วยกันเลือกออกความเห็นว่าเขาอยากไปแนวไหนไปอะไรอ่ะผมว่าแบบเนี้ยมันก็โอเคนะเราก็ปรับตามไปเล่นๆตามไปไม่เห็นด้วยมากกว่าก็ไม่ได้ปรับแค่นั้นเองไม่ต้องลดจำนวนคือที่ผมจะบอกก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมาไม่ครบอาจจะคนขาดมันก็ทำถ้าจริงๆอ่ะคุณดูพี่สวนที่พี่สวนเครียดชิบหายเลยนะเว้ยผมบอกให้พี่สวนแบบเครียดนะเว้ยนู่นนี่นั่นต้องหานู่นนี่นั่นมาอีกเคลียร์เรื่องดราม่าแต่ละทีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันตัวเองต้องเป็นกลางพอออกแบบมาปุ๊บอ่ะคิดว่าเข้าข้างฝั่งนู้นแล้วก็มีคนมาด่าอีกนู่นนี่นั่นโอ้โหไอ้เหี้ยปวดหัวกูสงสารพี่กูเลยเหี้ยมึงดูดิพอเดี๋ยวผมลงสโบตีแป๊บอะไรที่ตัวเองใช่ตอนนี้ผมรู้สึกมีขี้เสลดติดอยู่มีใครอยากเสนออะไรปะพวกเกี่ยวกับอีเวนต์โอเคเดี๋ยวเสนอได้ไหมครับเดี๋ยวสรุปเรื่องวอลบ้านก่อนก็คือประแก้วอย่างที่ผมบอกแล้วครับก็คือจำนวนเต็ม40ถ้าคุณมาไม่ครบก็ช่วยไม่ได้ครับมันก็ทำให้คุณเสียเปรียบแล้วก็ไม่ได้แต้มจากการวอลบ้านไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอนะอันนี้คือผมจะเสนอแล้วก็ให้ทุกคนออกความคิดเห็นก็คือเวลาเราวอลบ้านเนี่ยครับคืออยากจะให้ใช้ของตัวเองไปเลยมันจะได้เห็นค่าของแต้มในการอัปเกรดบ้านมากขึ้นทุกคนคิดเห็นว่าไงครับห
รือยังอยากจะให้ใช้ของที่มันมีให้อยู่แล้วทุกคนเสนอความเห็นได้นะครับแม้แต่ว่าคุณอยากจะเอาแต้มวอลบ้านไปทำอะไรคุณสามารถเสนอได้นะคุณอยากได้อะไรเป็นพิเศษในการที่เอาแต้มไปอัพผมอยากได้ครับไอเดียอะไรผมมีไอเดียครับผมอยากทำบ้านแบบว่าสร้างเองได้ครับกำแพงแต่ละชิ้นครับสามารถแบบขุดขึ้นมาก่อสร้างกันเองได้ครับบ้านผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะมันดูแบบบ้านมันจะต้องมีความแตกต่างไม่ใช่บ้านมันเหมือนกันหมดอ่ะผมมองว่ามันไม่มีความครีเอทเลยบ้านเหมือนกันหมดอ่ะมันเหมือนโง่คอนโดซีคอนโดบีอ่ะให้ไปเล่นรัดเหรอครับพี่อ๋อครับพี่เดี๋ยวบอกให้เขาบอกให้ไปเล่นรัดครับลุงเขาบอกเงี้ยได้เล่นได้เล่นเพราะว่าตกแต่งด้วยความสวยงามอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่ถ้าเกิดจะมาสร้างกระพงกำแพงให้มันแบบได้เปรียบเสียเปรียบผมว่าไม่ควรผมว่าควรจะบรรทัดฐานเดียวกันในเรื่องของบ้านแก๊งถ้าจะต่างก็คือเรื่องของอาร์ติสต์ดีไซน์สวยๆแค่นั้นเองมันเปลี่ยนได้ครับเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านน่ะแต่ในเรื่องของทางเข้าทางออกประตูนู่นนี่นั่นต้องเหมือนกันครับมันจะได้เท่ากันผมขอเสนออีกนิดนึงฮะครับผมอยากให้แก๊งเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้มากกว่า1หลังฮะบ้านซื้อบ้านได้มากกว่า1หลังบ้านแยกอ่ะบ้านแยกหมายถึงผมรวยผมอยากซื้อบ้านเดียวแล้วไปอยู่กันอย่างเงี้ยอ่าฮะนั่นแปลว่าเวลาคุณมีสตอรี่คุณก็จะใช้บ้านหลังนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับถูกต้องครับคนอื่นเห็นว่าไงบ้างครับสำหรับผมผมว่าถ้าคุณรวยก็ได้นะรวยไม่ดูสภาพก็เหลื่อมล้ำอีกอ่ะตามสิผมว่าแบ่งให้แก๊งใหม่ดีกว่าไหมครับใช่ผมเห็นด้วยครับผมเหลื่อมล้ำอีกอ่ะผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยกระชักครับผมเห็นด้วยกระชักครับแบ่งให้แก๊งใหม่หมายถึงยังไงครับว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แก๊งที่ยังไม่มีบ้านนะใช่ครับผมเห็นด้วยกับชาร์ครับใช่ครับไอ้หัวเดียวแก๊งที่มีบ้าน2หลัง3หลังก็ยังไม่มีบ้านแก๊งใช่ไหมไอ้พวกที่ยังไม่มีบ้านแก๊งแล้วก็ให้เขามาซื้อบ้านอะไรอย่างนี้ไปก่อนใช่ครับใช่ครับถ้ามีเป็นซื้อเลยก็ดีผมว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องแย่งกันด้วยนานๆใช่ครับใช่ครับแค่3เสียงเองเห็นด้วยครับอยู่กัน20แก๊งโอเคครับเห็นด้วยกับโอเคครับมีบ้านซื้อแยกไอ้สอบมันรวยเกินครับมันอวดรวยจัดเลยสอบมาครับไม่เห็นด้วยกับมันครับมีคนเห็นด้วยกับบ้าน2หลังไหมครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับกระฉันครับกระฉันครับคอครับกระฉันครับคอปอก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 โอเคเมื่อกี้หลายเสียงอยู่เห็นด้วยไปยืนฝั่งลุงครับเห็นด้วยอยู่แล้วทั้งวันเรียกกูมาออกกำลังกายเลยกูเดินไปฝั่งนู้นเองดีกว่าไหมเออเออเนี่ยอ่ะเห็นด้วยนี่คือมีบ้านหลายหลังเดียวนะไอ้มีบ้านหลายหลังนะพูดผิดใช่ไหมไม่ใช่กูไม่เห็นด้วยกูไม่เห็นด้วยที่มีบ้านไม่เห็นด้วยก็เท่ากับว่ามีบ้านแค่หลังเดียวถูกต้องไหมใช่แล้วอ่ะใครไม่เห็นด้วยเดินออกมาเลยครับไม่อันน่าจะเข้าใจผิดอันนี้บ้านที่ผมกำลังจะบอกนี่คือเป็นบ้านเดี่ยวที่ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านแก๊งนะครับไม่ใช่บ้านแก๊งใช่ไหมไม่ใช่บ้านแก๊งฮะใครจะไปอยู่บ้านแก๊งบ้านแก๊งแม่งมีบ้านเดียวก็พอแล้วไม่บ้านเดี่ยวอธิบายถูกนะบ้านเดี่ยวมันก็บ้านเดี่ยวก็คือเราก็ออกมาใช้ได้อยู่ดีที่เราสามารถใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ไปร่วมกับบ้านแก๊งได้ด้วยครับตอนนี้มันคือใช้ได้แค่อันเดียวเอาลงบ้านสุดท้ายสวิตมาเสียตังค์ตลอดใช่ไหมครับใช่บ้านสุดตัวทุกเหมือนเอาบัตรประกันอ่ะเหมือนไว้บัตรประกันอ่ะอะไรประมาณนี้อยากได้ด้วยครับสาวที่เขาลงแบบอยากได้ฟีลแบบว่างๆแบบแก๊งเบื่อแก๊งแล้วก็ไปอยู่กับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเหม็นขี้หน้าคนในแก๊งแล้วอยากจะออกไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับถ้าบ้านแบบนี้ครับผมเห็นไปเรื่อยไปอ่ะครับมาทางนี้ครับเห็นด้วยมาทางนี้ครับเห็นด้วยมาทางนี้ครับบ้านเล็กบ้านเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบ้านแก๊งนะมันอยู่ได้เดียวนะบ้านเดียวที่เป็นออปชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมานะแต่มันเอาบัตรประกันได้ด้วยนะผมบอกก่อนโอเคแต่มันเอาของคือมันคือแก๊งก่อนนะมันคือตู้เลเบลอะตู้เลเบลอะครับตู้เลเบลไอ้อามึงก็ตู้เลเบลว่าบ้านเดียวบ้านเล็กๆอ่ะครับคุณอยากได้ระบบแบบชนบทนะครับชนบทพูดกันเสมอเนาะอันนี้ที่เขาอันนี้ที่พี่สมเสนอมาผมพูดตรงนะครับเสนอให้คนมีตังค์เมียน้อยมันจะเสนอให้คนมีตังค์นะครับคือถ้ามีตังค์อ่ะคุณสบายมากกว่าเดิมแน่นอนเวลามีสตอรี่มันคุณจะไปคุยกันอยู่ที่บ้านอยู่กันแค่นั้นเหรอครับถามจริง40คนไหมชีวิตอ่ะชีวิตเคยเจอประชาชนกันบ้างไหมฝั่งนี้คือเห็นด้วยฝั่งนี้คือไม่เห็นด้วยนะครับเอกฉันท์ครับฝั่งนู้นก็ชนะจริงอันนี้หมดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ถูกต้องมั้ยครับอันนี้ทุกคนไม่เห็นด้วยถูกต้องมั้ยเห็นเลยครับใช่เรื่องของมึงเรื่องของมึงก็เท่าเดิมครับเดิมมันมาเพื่อมาแก๊งของแก๊งเอาไว้บัตรประกันได้ด้วยไงพี่เผื่อเรารวยใช่เผื่อเรารวยนะไม่ต้องกลัวนะอันนี้เราซื้อเป็นโซนของเราไปเลยเอาเรื่องไปซื้อในประเทศครับคิดได้เลยเสนอได้เลยครับถ้าสมมติว่าซื้อบ้านเดี่ยวไว้ได้แต่ว่า
วลามีสตอรี่ห้ามไปเอาของจากบ้านนั้นได้ไหมล่ะนั้นมีไว้ทำไมครับก็มีไว้พักผ่อนออกแก๊งดีพักผ่อนแล้วยังไงนะครับที่เขาเสนอนี่คือเสนอแทรกเรื่องแก๊งมาเลยคือเขาจะบอกว่ามีได้แต่ถ้ามีสตอรี่คุณห้ามไปอยู่บ้านหลังนั้นคนที่กบดานอ่ะง่ายคิดว่าบ้านคือที่กบดานอ่ะอันนั้นเนี่ยที่เขาจะสื่อใช้ได้ครับที่เขาสื่อใช้ได้สมมติคนโดนดักตู้สองตู้อย่างเงี้ยใช่มันก็ไปไหนไม่ได้ละแต่ว่าบ้านมันก็เข้าได้แค่สิบคนอ่ะมันต้องซื้อแหวนซื้ออะไรเพื่อแบบให้เบิกของได้อะไรประมาณเนี้ยก็คนไม่อยากเสียตังค์กับถ้าคนไม่อยากเสียตังค์ถึงเรื่องอนาคตด้วยครับอันนี้มันเป็นยังไงก็ไม่มีมันเป็นออฟชั่นอลนะครับมันไม่ใช่เมนหลักดูดิโคตรขายเลยแบบไม่ใช่เมนหลักนะครับก็ลองรับผลโหวตดูว่าไม่ชนะเคยไปสัมผัสแบบว่าอย่าโน้มน้าวครับอย่าโน้มน้าวครับอย่าโน้มน้าวครับเขาโหวตแล้วครับอย่าโน้มน้าวครับอย่าโน้มน้าวครับขอร้องครับผมให้ตัดใจอีกทีครับผมให้ตัดใจอีกทีนึงครับอย่าขู่ครับอย่าขู่ครับใส่เสื้อ JK แล้วอย่าขู่ครับ30 วีครับเบ่งยังอ่ะเบ่งยังไงด้านนี้คือไม่เห็นด้วยด้านนี้ไม่เห็นด้วยครับรูปอ่ะเดี๋ยวไอ้บ้านเดี่ยวที่ใช้ไอ้บ้านเดี่ยวที่ใช้นี่คือใช้ได้แค่คนเดียวไอ้ที่เห็นด้วยเหรอใช่มั้ยครับไม่มันใช้ได้10คนครับบ้านเดี่ยวอ่ะมันใช้ได้10คนบ้านเดี่ยวมันมีประมาณ10คนหลังนึงแต่มันก็จะมีสล็อตบ้านเดี่ยวอ่ะพี่สมชายสล็อตบ้านเดี่ยวอยู่ได้8คนแอบโมเมนต์เหรอไม่มันเพิ่มได้มันเพิ่มได้มันเสียตังค์ล้านนึงสูงสุดแค่8ครับอ๋อเหรอ8เหรอไม่รู้อะ8ได้แค่8เองครับสล็อตบันเดียวก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มเราก็แค่ไปเสนอมันไงนี่ไงเราเมื่อกี้มีคนถามผมว่าถ้าเป็นบ้านหลังเล็กอะจะสล็อตเท่าไหร่ก็คือบ้านน่ะมันจุได้แค่10คนอย่างนี้เท่ากับว่าบ้านใหญ่40บ้านเล็กไอ้บ้านแยก10หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือถ้าคุณมาอยู่บ้านเล็ก10คนเนี่ยไอ้บ้านใหญ่คุณก็จะเหลือแค่30เข้าใจได้ผมพูดไหมแต่คือคนที่อยู่ในบ้านหลังเล็กอ่ะ10คนนะครับมันก็ใช้บ้านบ้านแกงได้เหมือนกันมันเหมือนแบบว่าเป็นที่กบดานนะครับใช่ใช่ใช่ก็คือตอนสำหรับเอาง่ายแบบว่าผู้ที่แบบว่าผู้เอาง่ายเรื่องอธิบายงงอ่ะไอ้เหี้ยคือเอาง่ายว่าถ้าสมมติคุณอยู่บ้านแกง40คนใช่ไหมแล้วคุณไปซื้อบ้านเดี่ยวอีก4หลังอ่ะเท่ากับว่าคุณอยู่ได้เลยไงอยู่ใกล้ๆกันอะไรประมาณคุณแค่ไปเหมาแค่ตรงนั้น4เหมา4หลังก็หลังละ10คนทำไมครับจนเหรอไม่มีตังซื้อเหรอใช่ครับบอกเขาไปครับฝั่งนู้นบอกเขาไปจนครับเขาหาเงินแล้วอะไรเงี้ยหรอไม่มีแพชชั่นในการหาเงินแล้วได้บ้านแก๊งจบเลยก็ไม่ได้เก่งนี่เอาจริงแล้วบอกเขาไปเออผลพวงมันชนะและไอ้เหี้ยเอาเรื่องอื่นต่อเฮ้ยไอ้สัตว์เออก็นั่นแหละใครชนะครับฝั่งนู้นดิฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับไอ้หัวเหลืองมึงอ่ะมายืนนี่ไอ้เหี้ยมึงเป็นคนเสนอหรือไอ้เหี้ยอะไรมานี่มายืนนี่สัตว์ไม่ใช่หน้าที่ของเราโอ้ย9ต่อ10เองมึงย้ายมาคนเดียวมึงก็ได้แล้วเนี่ยเชี่ยกูซื้อได้ไหมไอ้แค่สีส้มอ่ะมึงมานี่เสียงเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูให้เงินมาเร็วแสนนึงเลยโอนตอนนี้เลขอะไรพี่ได้เข้ามาพี่ก็ยังไม่ได้ระบบเร็วๆนี้หรอกพี่บอกตรงพี่รออีก3เดือนอ่ะเปิดได้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เหี้ยมเอาเรื่องอื่นเรื่องนั้นอะเรื่องขี้ปะติ๋วเลยพี่เรื่องแค่นี้ไอ้เหี้ยนี่มึงจะเอาอย่างเดียวไอ้สารมึงจะไปซุกเมียน้อยไงไอ้เหี้ยนี่มึงไปคุยกับใครนะไอ้แจ็คมันไปคุยกับใครวะวันนั้นอะโอเคถ้านับจากตรงนี้ก็คือไม่ผ่านนะครับครับครับหรือล่ะครับไม่ผ่านนะครับก็คือต้องมีแค่หลังเดียวโอเคถ้างั้นก็ยังมีหลังเดียวเหมือนเดิมแล้วแต่อนาคตถ้าเกิดอยากจะเสนอเดี๋ยวค่อยมาโหวตใหม่ก็ได้นะไอ้อย่างนี้มึงสบายเลยไอ้เมาโคไอ้เหี้ยมึงตีกับดีจีอ่ะเดี๋ยวกูให้รถเอาไปยืมไอ้สัตว์จริงไหมลุงเออน่าจะหมดให้รถยืมเอากบมาใช้ได้เรื่องใหญ่เรื่องสุดท้ายอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคนเดือนอ่ะมึงก็ไปบอกมันดิขอเร็วๆอ่ะมึงบอกมันได้เลยเรื่องการปล้นหาไม่ได้ลุงยาเขาปรับอะไรไม่รู้ปกติตำรวจต้องเท่าไหร่นะครับถึงจะปล้นได้ใกล้เสร็จแล้วเจ็ดใช่ไหมครับมีแรกเงินแดงแกงหน้านี่เฉพาะแกงนะก็คือที่ผมจะสื่อก็คือนะครับลุงมันไม่มีที่ผมคิดมาแลกเงินแดงด้วยผมจะทำให้อ๋อครับ12ชั่วโมงอ่ะเหมือนเดิมยาขายยาตำรวจไม่ครบปล้นไม่ได้มึงสายปล้นอ่ะมึงได้แน่นอน12ชั่วโมงหลังอ่ะที่เอ้ยผมว่าสัก8หรือไม่ก็12ชั่วโมงหลังอ่ะไม่มีตำรวจก็ปล้นได้แต่ไอ้12ชั่วโมงนั้นน่ะที่ผมบอกอ่ะเวลาทำงานคุณก็จะได้เงินมากขึ้นเดี๋ยวกูให้รถมึงไปเท่าๆกับ DG เลยสัตว์รถกูเยอะมากในสต็อกกับไม่ได้ใช้ด้วยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงครับแต่ผู้หญิงห้ามขึ้นนะไอ้เหี้ยขับได้คนเดียวนะได้ได้ได้ครับลุงแล้วงี้เขาจะไม่โกรธลุงหรอขออีกทีนะครับ
เรื่องของบัตรก็คืออันนี้ผมทำมาเพื่อเอื้อกับโจรและก็ทำให้สตอรี่มันมีมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนแอคทีฟในเรื่องของการฟาร์มไม่ใช่แม่งวันๆนั่งอยู่เฉยๆแก๊งมึงมีคนเกิน40 12ชั่วโมงครึ่งนึงอ่ะครับของวันน่ะเกินครับลงฟาร์มไปเลยตำรวจไม่ครบก็คือห้ามปล้นมี5 50กว่าคนแต่อีก12ชั่วโมงหลังอ่ะอีกครึ่งนึงของวันนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่มีตำรวจก็ปล้นได้เฮ้ยเดี๋ยวมึงได้แบบคัดแน่นอนนะว่าใครอยู่ประเทศบ่อยๆบ้างอ่ะตอนนี้อันนี้อันแรกนะใช่แล้วก็เอ้าโหอย่างงี้ใครจะทำงาน12ชั่วโมงหลังอ่ะมันปล้นได้หมดก็ไอ้12ชั่วโมงหลังเนี่ยผมจะไปเสนอนายกให้เงินน่ะการทำงานของการได้เงินน่ะมันมากขึ้นคูณ2ป่ะถูกต้องป่ะพี่โรเบิร์ตใช่อารมณ์แบบคูณ2หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องรับความเสี่ยงว่าโจรปล้นเมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลายูโรคัสซาเพื่ออะไรครับเนี่ยดีต่อให้มันคล้องจองเฉยผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะแต่สิ่งที่จะต้องมารองรับผมไม่อยากให้การปล้นแม่งเงียบๆไปอ่ะนึกออกไหมทุกครั้งผมก็เคยปล้นนะทุกครั้งที่ปล้นอ่ะทุกอย่างแม่งเงียบหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเองก็ตามไม่ได้อันนี้มันสามารถอย่างตัวตำรวจเองมีอะไรที่รองรับไหมตำรวจจะต้องแบบสืบหาไหมเพราะว่าทุกวันนี้การปล้นกันมันง่ายจิ้มตายมึงก็ตามไม่ได้ละยกเว้นซะว่าเพื่อนมึงมาตามมาเจอแล้วต่อหน้าแค่นั้นเองมันง่ายต่อโจรไหมครับผมมองว่ามันง่ายต่อโจรไปอันนี้เห็นด้วยครับมันง่ายไปมันแบบมันปล้นกันง่ายมากใครอยากได้เงินก็แค่ไปจิ้มแล้วถ้าปล้นแล้วมีอะไรเด้งไปที่ตำรวจอะครับก็น่าสนใจก็แบบเฮ้ยตรงนี้มีเหตุปล้นตำรวจออกเหมือนเป็นเคสขายยาอะไรเงี้ยไม่ควรครับหมายถึงว่าไม่ควรตำรวจหรือยังไงไม่ควรมีตำรวจครับพี่หลักการทำงานตำรวจตัวเนี้ยถ้าไม่มีรูปถ่ายอ่ะเราจะไม่สามารถระบุตัวโจรได้อย่างชัดเจนเลยฮะถ้าไม่มีรูปถ่ายจากเพื่อนหรือคนอื่นที่ถ่ายเข้ามานะแล้วก็ถ้าหาว่าจิ้มแทงปุ๊บมันก็คือเวลาผมเสนอครับเวลาจิ้มใช่ไหมเวลาจิ้มปุ๊บกดปล้นปุ๊บให้แม่งถ่ายรูปครับผมแบบจับหน้าขึ้นหน้าและส่งให้ตำรวจโอเคจบแล้วถ้ามีพวกนั้นรองรับมาผมมองว่าการที่จะทำแบบนี้หรือว่าเพิ่มจำนวนโจรมาคือหมายถึงว่าขอเสนอได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมอยากได้คนไม่พูดนะครับกันคนที่ยืนเหม่อทำงานนะครับพอโดนปล้นไปเขาก็มาแจ้งย้อนหลังว่าไม่พูดนะครับผมเลยอยากได้ปล้นไม่พูดนะครับโอ้ยอันนี้มันประเทศนะอันนี้มันไม่ได้ประเทศมันไม่ได้ครับผมเสนอลองเสนอดูครับแค่ลองเสนอเฉยต้องไปเสนอพูดทีพูดผมว่ามันแทงกันยับมาในนี่ไปผมมองว่ามันแจ็คเลยไม่ได้ฟาร์มเลยครับอย่างนั้นนะใช่มันตัดมันตัดการไม่คอมโมมันเอาง่ายๆคือมึงปล้นกะรวยอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่ได้มันเถื่อนไปมึงไม่ได้กะจะแบบแค่ปล้นมึงกะเป็นอาชีพโจรอ่ะผมว่าควรพูดนะไม่ฟาร์มอีกแล้วไม่มีใครอยากฟาร์มถ้าทำอย่างนั้นนะผมว่าไม่ค่อยใช่ครับไม่ค่อยเวิร์กผมว่าไม่เวิร์กเหมือนกันครับก็มีวิธีหนึ่งที่ผมว่าน่าจะพอทำได้แต่ว่ามันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยก็คือเหมือนคุณเรียกเขาแล้วอะแล้วถ้าเขาไม่ตอบแล้วคุณมาเรียกอีกรอบนึงอะแล้วถ้าเขาไม่ตอบอะผมว่าโอเคแทงได้เลยแทงได้เลยจริงๆเรียกซ้ำสองรอบแบบทิ้งช่วงเวลานิดนึงเวลาผมปล้นผมเคยไปปล้นไอ้พวก FK นะที่แบบไม่อยู่อะผมยืนประมาณ1นาทีอะหรือว่าคุยกับมันนานๆน่ะถ้ามันไม่อยู่ผมใช่ครับผมแทงไวด้วยใช่มั้ยล่ะพวกแก๊งเนียนเหม่อครับผมก็แทงแก๊งเนียนเหม่อผมก็แทงหมดเลยตอนผมอยู่ก็ถือว่าเราเรียกแก๊งเนียนเหม่อก็เหมือนเราเรียกนานแล้วว่า AFK แล้วอ่ะครับใช่มันเอามาใช้ไม่ได้ผมบอกว่าเพราะว่ามันได้กันพวกตีมึนแก๊งเหม่อไปเลยครับใช่ครับไม่ไอเดียมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะมันแจ้งเราไปได้ถ้าอย่างนั้นแบบว่ามึงเหม่อแล้วมึงไม่พูดอ่ะอะไรประมาณเนี้ยผมว่าเนี่ยมันแจ้งใบเราไปได้ครับเราเถียงกับพระเจ้าได้เลยผมทำบ่อยอยู่ไอ้พวกมืออะไอ้ที่ตกปลาลอยฟ้ามันพระเจ้ามีวิธีเช็คใช่ไหมครับถ้าสุดท้ายแล้วมันยืนยันจะไปแจ้งให้ได้อะไรใช่ครับใช่ครับผมว่าเขา okay. เขาไม่มีวิธีเช็คหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไอเดียผมโกโปไงผมเลยแบบไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่แค่ลูกไงคนอื่นไงเออว่ะพอพูดแล้วแม่งก็คิดว่ะแล้วสมมติว่าพวก
คนเนี่ยครับแล้วประชาชนนี้เขาจะรองรับกับพวกประชาชนยังไงครับนี่ผมมองมุมประชาชนนะครับประชาชนก็โดนเหมือนกันนะครับเขาถือว่าซวยไปเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับก็ที่ผมพูดนี่คือประชาชนเนี่ยตัวดีเลยครับประชาชนเนี่ยตัวป้นแก๊งครับผมไปลงพื้นที่มาหมดแล้วครับไปลงสสสนายกว่ะคอกหมูที่ผมเจอครับ 60% อยู่อีก 40% คือไม่อยู่ครับปั๊บก็นั่งๆอยู่แล้วก็เดินๆแล้วก็แบบบางคนกดพูดมาแม่งดู YouTube อยู่เงี้ยคุณว่ามันโอเคไหมล่ะอันนี้คุณต้องไปแบบงานกับนายกครับผมว่านะให้มันมีอะไรให้กดอ่ะมันจะได้เอ็นเคไม่ได้เอออันนี้ก็จริงไม่แต่ผมว่าทำแบบนี้มันเหมือนทำให้คนเล่นมากกว่าอันนี้เราค่อยไปเสนอนายกก็ได้ครับผมว่านะมีแต่เราแค่แกงได้ครับได้ทุกคนครับแสดงได้หมดเลยครับผมว่าตัวเนี้ยถ้าสมมติเรามองถึงประชาชนที่ออกป้นอ่ะโอเคมันถือว่าเป็นสมดุลแต่ว่าถ้ามองที่ประชาชนที่ขยันฟาร์มครับมันจะกลายเป็นว่าการที่ประชาชนรวมกลุ่มในการไปป้นอ่ะมันมีสัดส่วนที่น้อยกว่าแต่ประชาชนบางคนอ่ะที่รวมกลุ่มไม่ได้อ่ะคน2คนอย่างเงี้ยมันออกป้นได้มั้ยมันออกได้แต่ว่าโอกาสสําเร็จมันน้อยมันถือว่าจะเอาเปรียบประชาชนที่ตั้งใจฟาร์มหรือเปล่าครับอันนี้ผมมองมุมมองประชาชนที่ตั้งใจนะเพราะว่ามันโอกาสที่เขารวมกลุ่มเหมือนแก๊งอ่ะแก๊งยกไป10คนอย่างเงี้ยมันก็เรียกตัวกันได้แป๊บเดียวแต่ประชาชนในการที่จะรวมกลุ่มมันน้อยไงครับผมพูดให้เลยครับเอาเปรียบครับผมว่าอย่างงี้มั้ยครับเวลาเนี่ยแก๊งเราออกปล้นอ่ะเราจํากัดคนดีมั้ยว่าออกปล้นได้กี่คนผมว่าอันนี้น่าจะโอเคสุดนะกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4ถ้าเราไปกลุ่ม4อย่างเงี้ยเจอประชาชนกลุ่มใหญ่เงี้ยเราก็โดนประชาชนฆ่าไงฮะเขาก็จับกลุ่มกันเพื่อฆ่าเราได้อยู่แล้วตรงที่ทํางานสมมติว่าไปคอกหมูเงี้ยมันก็จะมีฮีโร่อ่ะโอ้กลุ่ม4ไม่พอสัก6สิป่ะสัก6น่าจะได้อยู่6อ่ะ6นะกำลังโอเคคืออันเนี้ยไอความเสนอความคิดเห็นนี้มาผมชอบนะผมชอบนะแต่ว่าที่ผมคิดมาคือผมไม่อยากให้คนวันๆเอาแต่ฟาร์มอ่ะครับเอาแต่ขยันฟาร์มอ่ะคือคุณมาเพื่ออะไรอ่ะมาฟาร์มทำอาวุธซื้อรถขับรถหล่อๆอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้อันนี้ผมมองในภาพรวมนะผมรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาแบบฟาร์มอย่างเดียวอ่ะให้ทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมขอเสริมพี่นาโรเบิร์ตพูดนิดนึงนะครับครับก็เพราะว่าที่ว่าผมเสนอเนี่ยคือมันก็มีน้องผมหลายๆคนที่เขาไม่ได้อยู่ในโลแก๊งนะครับเขามาเล่นบางทีบางคนมันมาในโลที่ไม่ได้มาแนวบู๊ล้างผ่านเหมือนแก๊งเงี้ยครับครับเออเขามาแนวสงบอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเกิดผลเสียกับเขาหรือเปล่าเกิดครับเพราะว่าผมมองถึงโลที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้กะมาเล่นโลแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วพูดนี้แล้วกันครับหวั่นใจเขาหวั่นใจเขาผมพูดนี้แล้วกันคือผมแคร์ทุกคนไม่ได้ครับผมต้องแคร์คนกลุ่มหลักแล้วคนกลุ่มหลักตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าผมส่วนเรื่องประชาชนนะถามว่าผมแคร์ไหมผมแคร์แล้วผมมองมาแล้วแล้วผมคิดว่าการที่เราทำแบบนี้มันดีที่สุดแล้วอย่างน้อยภาพรวมทั้งหมดอะประเทศอะมันจะได้ไปในทางเดียวกันที่ผมพูดอ่ะนะทางไหนบอกเข้าไปทางไหนครับทางสาวรีอีกนิดนึงไปอะไรอ่ะนั่นแหละที่ผมจะพูดอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครวะเนี่ยคือเราฮัลโหลไอติ๋วลุงหัวขาค้างอะไรอ่ะก็คือเบาโทรศัพท์เป็นค้างครับลุงค้างเหี้ยอะไรโทรหากูอันนี้เราไม่ใช่7บาทใช่ไหมครับโอ้ถามเลยอันนี้เป็นแบบแนวสสสุรศักดิ์มาขอไม่รู้อ่ะเรียกหาเสียงแล้วก็จะแก้นโยบายต่างๆไม่รู้อ่ะเฮียคือมันดูไปไกลอ่ะสสสุรศักดิ์มายืนอยู่คนเดียวมาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยืนหาเสียงอยู่เนี่ยเออกูงงหมดแล้วอ่ะกูก็คิดอย่างมึงนะตอนนี้มันแบบว่าแบบมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเรียกแก๊งมาเพื่อแบบปรับเปลี่ยนแนวทางเพราะว่าเป็นจากลุงกูมั่นใจว่ามาจากลุงไม่มาจากกูไม่รู้เรื่องเลยเมื่อวานลุงบอกอยากให้มีแก๊งละ10คนวันนี้ลุงเอาเลยเห็นไหมไม่กูอันนี้กูไม่เกี่ยวกูเลยวันนี้กูคุยกับมันที่ไหนแล้วกูไปธุระมาข้างนอกเพิ่งกลับบ้านมาเนี่ยไอ้เหี้ยอย่าคุยอะไรกูสาบานเลยกูสาบานเลยไอ้เหี้ยกูสาบานเลยไอ้สัตว์กูสาบานมันเกี่ยวกับกูเหี้ยอะไรไม่เกี่ยวกับกูเลยไอ้โง่คือเรื่องพวกนี้คือลุงพูดเขาพูดกันมาเองเลยใช่เขาจะอยากไม่คือไอ้เบิร์ดอะมันปราบของมันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยกูไม่รู้เออโอ้โหนู้นลุงคือมันหลายเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เรื่องแบบมันเหมือนแบบปรับการเล่นหมดเลยอ่ะใช่ไหม
แต่ถามว่าเรายอมรับได้ไหมเราก็ยอมรับได้อะไรก็เล่นได้หมดอะเอาจริงๆอะไอ้บทมันคือมันอะคุยกันว่าต้องนานแล้วมึงจำได้ไหมที่มันแอบไปคุยกับเล็มๆอะเออที่เราไปเจออันนั้นมันคุยเรื่องจำนวนคนอยู่ตอนที่เราไปคุยอ่ะเออที่กูเห็นอ่ะตอนที่มันไปคุยใต้ตึกแดงอ่ะกำลังคบชู้อ่ะอ๋อคบชู้สู่ชายนะเออชั่วจริงสู่ชายชั่วทำไมจะเปลี่ยนไม่ทำไมจะเปลี่ยนอะไรทีต้องเป็นกูอ่ะกูงงอ่ะเหมือนกูอยู่เบื้องหลังทุกอย่างอ่ะไอ้ใช่ลูกคือเบื้องหลังไงมันไม่มีเหี้ยอะไรกูเลยกูยืนอยู่กูยืนอยู่เฉยๆคือมาบ้วยให้กูเฉยเลยไอ้สัตว์ลึงคือหนึ่งในเก้าอี้ของอิลูมินาติคอยแบบบงการอีกทีอ่ะบงการไอ้พวกแบบ7บาทอ่ะใช่คือไอ้เบิร์ดอ่ะคืออย่างนี้กูอยากอธิบายให้สั้นคือมันไปคุยมาก่อนว่าแบบมันควรแบบนี้ดีไหมแล้วมันแค่เอามาเสนอเสร็จแล้วคนแก๊งแต่ละแก๊งอ่ะโอเคกันไหมสุดท้ายแล้วต่อให้มันคิดอะไรมาแบบไหนอ่ะถ้าคนในนี้มันไม่เอาอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้มึงรู้ป่าวปะจริงเออโอเคทุกอย่างก็อยู่ที่การโหวตใช่มันก็อยู่ที่การโหวตมึงก็เห็นหรอมันคนดีคนละฝั่งกันอยู่แล้วน่ะกูก็โหวตโอเคโอเคเออกูอยากให้มีคนด้วยไอ้เหี้ยมันไม่เอาไอ้สัตว์มึงด้วยดิมันตัดอ่ะดิก็มันตัดของกูทิ้งไปแล้วมันบอกเออมันบอกว่า10คนไม่ผมไม่เห็นด้วยแล้วมันก็โยนของกูไปโยนทิ้งขยะเลยสัตว์โอเคขอบคุณมากครับลุงป่ะอันนี้ผมแค่ในมุมมองผมก็อยากว่าให้มันป้นมันยากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องป้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเสนอใช่อันนี้คือเจ้าเรื่องการที่ตำรวจการป้นเนี่ยมันจะต้องมีการป้นงานมันต้องไม่ง่ายอย่างที่ผมบอกไปอ่ะการที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้สิ่งที่จะต้องมารองรับก็คือมาโค้งมึงไม่ออกมาเลยมันต้องไม่ใช่การป้นแล้วต้องมาแจ้งมันให้ได้ที่ขอร้องต้องไปแจ้งตำรวจอ่ะเจียหรอมันต้องจบที่ตำรวจอ่ะตำรวจต้องไม่ใช่แค่ลงมาให้ได้ดิสัตว์รอยาโง่ๆไม่อัพเพื่อเออกูก็รอเหมือนมึงนี่แหละยาไอ้เหี้ยแค่กลัวแบบลุงถ้าวิ่งเข้าไปบ้านที่นี่เหมือนงัดร้านที่นู่นอ่ะลุงว่ามันไหมไม่รู้อ่ะแม่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงแล้วอย่างที่ผมบอกคือมันก็ต้องมีการพูดก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับต้องไปซื้ออ๋อจบที่ตำรวจนี่คืออะไรครับคือแบบไปตีแก๊งที่ปล้นเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ผมอยากให้มองในรูปแบบของการที่ก่อนสำหรับประชาชนนะในมุมมองของประชาชนที่มาเลยมึงเสนอไปเขาโดนหรืออะไรเงี้ยเสนอไปดิมึงเสนอไปดิตอนนี้คือเขาโดนสมมุติว่าเขาโดนแก๊งมาเขาทำอะไรไม่ได้เลยตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่รับเรื่องครับแล้วก็แบ่งกันจบเราขอพูดจบก่อนซิกขอเสนอครับนะครับผมว่ามาเลยครับตอนงัดบ้านนะครับอยากให้ป้นแบบไม่ได้พูดได้ไหมครับไม่ต้องพูดอ่ะแค่งัดบ้านนะครับเห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยออกมาใช่ผมเห็นด้วยครับระวังตัวนะครับใช่ครับผมเห็นด้วยครับผมกลัวว่าเวลาเขาออกมาคุณรอปาดเลยดิใช่ไหมออกมามันยอดอยู่แล้วทำเป็นแก๊งไงผมก็ไม่รู้ไงไม่แต่บางคนมันออกมามันยังไม่ทันโหลดเลยนะจะได้ไปเป็นแก๊งนะครับแล้วหลายคนพากันไปนะครับจะได้สนุกสนานนะครับจะได้แบบพาเพื่อนไปหรือพาคนในแก๊งไปนะครับจะได้สนุกสนานกันใช่ผมเห็นด้วยมันไม่ดูเป็นจุดเตะตาตำรวจไปแล้วเช่นถ้าไปกันสัก4คนเงี้ยรถจอด2คันที่หน้างานบ้านตำรวจผ่านมันเห็นก็ดีดีครับก็ดีไงก็ดีจับด้วยครับตำรวจจะได้จับไงครับก็คุณทำงานผิดกฎหมายครับใช่ครับใครเห็นด้วยมาทางนี้เลยครับไอ้ครับใครเดินครับเดินเลยครับเขาไม่ขยับกันเลยเขาไม่เห็นด้วยหมดเลยไอ้น่าจะได้นะครับมันน่าจะไปเขายืนนิ่งกันทิ้งกันเลยอ่ะป้นแล้วไม่พูดเหมือนเดิมเออจะชิปโจรอยู่ยากแล้ววะสำหรับพวกหิวกระหายเลือดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวถ้าป้นเหมือนวัดนะให้มีอะไรให้เขาทำหน่อยกูบอกรู้สึกว่าแถวนี้มันหิวเลือดกันเหลือเกินคุณชายครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเสนอแนวความคิดเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จะไปยื่นพระเจ้านะแต่ว่าไอ้ที่ยื่นเลยก็คือเรื่องแก๊งเมื่อกี้ที่เราโหวตกันเรียบร้อยแล้วครับ40คนก็มาทวนกันนิดนึงขออีกเรื่องนึงแล้วก็ผมขอเสนออีกเรื่องนึงครับครับอันนี้เสนอสำคัญมากคือเวลามีเรื่องอะไรอ่ะที่มันเกี่ยวแบบมีอารมณ์หรือว่าอะไรอ่ะผมอยากให้แบบไม่ต้องแจ้งนายกครับให้มาแจ้ง7บาทแทนครับผมนั่นก็ส่วนนึงครับโหแกเหนื่อยเลยอย่างงี้เอาไม่เป็นไรครับนะแบบเหนื่อยคนเดียวรองรับอารมณ์อีกถึงถ้าเกิดเขามีปากเสียงกันใช่ไหมลุงใช่ครับดีครับพี่เอ็น
ทุกคนว่าไงครับเห็นด้วยยกมือครับด้วยครับเห็นด้วยครับโอเคครับจะแล้วมันมีใบลงใบเหลืองครับใบลงใบเหลืองอ่ะใบเหลืองอ่ะใบเหลืองใช่ครับแต่ว่าถ้าหลุดขอบก็ต้องโดนปกติแหละเออเวลาแบบหลุดขอบอ่ะก็โดนปกตินะแต่ถ้าแบบอะไรเล็กน้อยเงี้ยอาจเป็นปรับเป็นเงินนั่นนู่นนี่นั่นได้ไหมเผื่อแบบคนแม่งหลุดมาอะไรประมาณเนี้ยจริงสมมตินะผมหลุดด่าซิกๆแบบว่าแบบไม่ได้แรงมากไม่ได้ด่าบุคลากรหรือว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีบุคลากรเหรอบุคลากรบุคลากรเออกำลังจะเท่เลยไม่ได้ตั้งใจแบบว่ากระปิกระเพื่อที่มันเป็นอุทานอะเย็ดแม่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบซิกซิกไม่พอใจอะเออไม่พอใจให้มาแจ้งเงี้ยก็หักเป็นเงินแล้วเอามาให้ซิกซิกก็ได้นะผมว่าอย่างเงี้ยเออก็ลดก็โดนไปอีกแล้วด่าแม่ไม่ใช่แบบหลุดไงแจ็คหลุดอะคำหลุดกันตั้งใจด่ามันคือเอาง่ายๆเราดูกันที่เจตนาใช่เจตนาดูที่เจตนาดีกว่าในบางครั้งคุณเจตนาชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็คงหลุดจากใบไม่ได้อันนั้นหลุดจากใบอันนี้ในกรณีที่เล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถเราคุยกันได้ถ้าเขาด่าพ่อของสิ้นครับนี่โดนใบไหมโดนครับโอ้ถ้าตั้งใจด่าขนาดนั้นตั้งใจระบุตัวตนว่าเป็นพ่อของคุณแต่ว่าถ้าด่าพ่อสมมติไอ้ด่าพ่ออย่างเงี้ยถ้าไอ้นั่นเป็นวีพ่ออยู่ก็ถ้ารู้จักกันก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรครับสมมติว่าแต่ถ้าพ่อมึงตัวร้อนมีลูกเนี่ยครับแล้วด่าพ่อมันได้เลยครับเต็มที่โอเคใช่พ่อไม่รู้สึกอะไรหรอกเมื่อกี้แต่ถ้ามันเน้นเกินมันก็เกินไปป่ะถ้ามันเน้นอ่ะมันก็เจตนาแล้วป่ะต้องบอกว่าพ่อตีมึงตายอย่างเงี้ยเออพูดต้องพูดอย่างนี้หรอช่างระบุด้วยด่าพ่อตีมึงตายอะไรวะไอ้ระบุด้วยไอ้ตีพ่อมึงตายโอ้ไอ้เหี้ยพ่อกูแล้วล่ะกูไม่ใช่คนอื่นแล้วมันก็จะมีคำด่าอะไรคำเกิดขึ้นมาไงไม่ควรดีกว่าเนี่ยกันอะว่าอะสรุปยังไงจะต้องมาแจ้งผมไหมผมว่าถ้ามันรุนแรงไปอะควรมันก็แค่ไม่จัดการเองก็ได้ผมสรุปให้เลยก็ไอ้เรื่องหลุดอะแบบที่ลุงบอกอะผมว่าก็มาไม่ต้องแจ้งนายกมาบอกผมได้แต่ถ้าผมตัดสินว่ามันผิดว่ามันแรงจริงว่ามันแรงจริงใช่คำด่าต้องแพงนะครับคำละ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับแลกกับใบเหลืองที่คุณไม่โดนควรโอเคไหมครับอันนี้เอาเข้าโต๊ะนะครับเงินเข้าโต๊ะนะครับไม่ใช่เข้าผมเงินเข้าผมไม่ครับ30%ครับผมควรว่าให้คนที่โดนด่าดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ควรเข้าโต๊ะครับโอ้รวยตายเลยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ดีกว่าหรอครับว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับ10เยอะไปเข้าเซิร์ฟเลยครับเข้าเซิร์ฟเอมีตัวรับผิดชอบนะครับอะไรเยอะไปครับมันจะมองเป็นช่องทางมันจะจับเจ้าตังไว้ใช่มันจะต้องผมว่าแจ้งแอดมินเหมือนเดิมเดี๋ยวครับแต่ประเด็นไม่ใช่ผมเมื่อกี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเสนอแต่ว่าแล้วมันก็โดนไปแล้วกันทั้งนั้นให้เขาพิจารณาก็ได้ครับถ้าแอดมินพิจารณาไม่ใช่ดีแบบไอ้ด่าหลุดด่าบางอย่างสมมติถ้าเป็นคำอุทานหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไกลเกี่ยกันได้หรือเปล่าไม่แต่ว่าที่ชักบอกอ่ะว่ามันจะจ้องจับอ่ะก็คือในที่นี้คือถ้าไอ้เจ้าตัวโดนด่าแล้วได้ตังค์ถูกไหมชักใช่ๆๆไว้เลยบอกเลยแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวไม่ได้ตังค์ก็ได้อยู่ป่ะถ้างั้นอ่ะสรุปแล้วก็แค่อยู่ที่ผู้เล่นไม่หลุดพูดเองมากกว่าหรือเปล่าใช่ๆๆไม่แต่คือบางเคสเค้าก็ไม่อยากแบบใช่ในบางเคสมันเป็นโดนบางคนโดนส้มมาแล้วแล้วแบบโอ้โหหลุดจริงๆว่ะผมพลาดว่ะนึกภาพออกใช่มั้ยคนอื่นว่าไงอ่ะอันนี้คือผมถามความเห็นทุกคนครับจะได้แบบเอามาใช้ไงผมเห็นด้วยนะครับว่าให้มาแจ้งสภาก่อนเพราะว่าบางคำที่เป็นคำอุทานอ่ะที่มันติดปากอยู่แล้วอ่ะมันชอบหลุดบ่อยอยู่แล้วอ่ะซึ่งไอ้คำพวกเนี้ยมันบางทีเราหยิบมาเป็นประเด็นอ่ะซึ่งอย่างผมอ่ะแฟนผมเป็นคนตายอย่างเงี้ยผมก็ชอบหลุดว่าเย็ดแม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันซึ่งมันมองว่าแต่ผมไม่ได้เจตนาที่จะด่าแม่เขาแต่ว่ามันเป็นแค่คำอุทานที่ติดปากผมมองว่ามันเรื่องพวกเนี้ยมันหลุดบ่อยอ่ะมันน่าจะอารมณ์มาหลวยให้กันได้ไม่งั้นอ่ะคือถ้าเราจับผิดอ่ะเราไปจับผิดคำที่แบบขอโทษนะครับแบบแม่งตายพ่อมึงตายอะไรเงี้ยแบบให้มันแบบล็อกคำไปเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าครับทุกครั้งอ่ะให้ไปแจ้ง7บาปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พวกเนี้ยไปยื่นเรื่องกับแอดมินเองผมว่าไปมอบใช่ไอ้พวกนี้มันทำงานไวกว่าผมมองว่าแบบนี้ว่าน่าโอเคสุดนะถ้าเราไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะแอดมินจะมองไม่เห็นเราเว้ยผมว่าให้พวกเนี้ยเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้จริงครับอันนี้จริงงั้นก็ให้พวกนี้จัดการแล้วก็คำไหนก็แบบสมมติผมโดนด่าใช่ไหมเฮ้ยมีคนด่าพ่อกว่าเฮ้ยมีคนด่าพ่อผมอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็พิจารณากันเองว่าแม่งแบบไหนอะไรประมาณนี้ควรโดนใบหรือไม่ควรโดนใบอย่างนี้โอเคกว่า
เราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับศาลนะครับใช่เราไม่ควรไปยุ่งกับแอดมินมากให้แอดมินมันไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับโอเคก็ไม่ได้เก่งด้วยครับจริงๆอ่ะงั้นเรื่องนี้โหวตผ่านเลยไหมครับได้ครับผ่านครับผมเห็นด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายหลายคนอาจจะยังสงสัยในเรื่องของการซื้อเรื่องหรือการเบรกของกลุ่ม7บาทพวกนี้นะครับก็คือสมมติถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างมีตัวอย่างไหมมีชักเมื่อวานเนี้ยไก่ตีตัวอย่างการซื้อเรื่องนะครับเดินบอกว่าผมเดินผ่านชักผมบอกว่าสวัสดีครับชักเดินมาหาผมบอกว่าเดินผ่านไม่หวัดดีเอ้ยหวัดดีแล้วไม่ยกมือไหว้กูไม่พอใจกูจะตีมึงอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างในการซื้อเรื่องนะครับอย่าเข้าข้างเฮ้ยอันนี้เคสตัวอย่างเลยครับผมยกตัวอย่างเลยถ้าตอนนั้นLKตีโรเซ่เลยอ่ะทำได้นะครับตีได้เลยนะครับแต่พอจบตรงไฟนั้นแล้วอ่ะคือต้องเอาเรื่องมาบอกผมเขาก็เดินมาเรียกผมว่าโลออนเงี้ยไม่เรียกโรเซ่เลยครับนั่นแหละครับก็คือคุณต้องเอาเรื่องมาบอกผมเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรแค่นั้นครับถ้าเกิดว่าเขาตีคุณก่อนแล้วเรื่องมันปัญญาอ่อนจริงอ่ะผมจะให้ค่าเสียหายด้วยนะไอ้บ่าวโคอารมณ์แบบอย่างเมื่อกี้คุณแทงเป็นสมมติว่าชักนมแทงมาโดนไปแล้วแสนนึงอะไรประมาณนี้ครับมีเสนออีกไหมคุณจะเสนอถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับคำจากพวกผม7บาปพวกนี้ก็คุณก็โดนกระทืบอย่างที่เคยเห็นให้แกงเล่นกันเองอ่ะแอร์ดรอปอะไรพวกเนี้ยอะไรนะลักกี้เปล่าถอดสูตรเปล่าฮะแอร์ดรอปอ่ะครับจริงแอร์ดรอปเหรอถอดสูตรเปล่าไม่เขากำลังทำอยู่เป็นออยเขากำลังทำอยู่อ่ะเนี้ยอ๋อแล้วที่แบบแค่แกงมาเล่นด้วยกันได้ใช่นั่นตัวสีดำใจสีน้ำเงินโอเคนั้นเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่สมทวนหน่อยว่ามีอะไรบ้างพี่เรื่องแรกนะครับก็คือจำนวนสล็อตนะครับอะไรก็ได้อยากให้มันภายในวันที่20นะ ก็คือ40คนตามที่เราตกลงไม่ใช่มันคือออยไงมันคือออยลัดอะออยลัดอะออยลัดอะแบบนั้นเลยออยลัดอะมันก็คือแอดอปอะแต่ว่ามันเป็นออยลัดที่เฮลิคอปเตอร์มันจะมาส่งอ่ะมาส่งแต่ต้องกดปุ่มนู่นนี่นั่นแล้วตรงบริเวณนั้นจะเก็บของได้อะไรประมาณนี้ออยลัดอ่ะเรื่องบัตรแก๊งนะครับการซ่อมบัตรแก๊งก็คือตอนนี้ต่อไปนี้จะไม่มีบัตรแก๊งแล้วนะครับมีแค่ให้รู้ว่ามีแก๊งกับเป็นประชาชนแค่นั้นเองมันจะเขียนว่าแก๊งการ์ดแล้วก็ไม่มีระบุชื่อแก๊งอะไรมาส่งมาเดียวไม่อันนั้นก็ไม่เป็นไรแก๊งการ์ดแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีบัตรนั้นไม่ต้องส่งนั้นเลยส่งนั้นเลยครับแล้วการทำงาน12ชั่วโมงนี่งาน12ชั่วโมงยังไม่อนุมัติครับยังไม่อนุมัตินะครับครับแล้วในกรณีที่แบบว่าสมมติว่าอยู่ในช่วงปลอมตัวที่ไม่ได้ปลดลิมิตสูตรอยู่ไปขอเขาเช็คบัตรเงี้ยเราก็เห็นแค่แกงการ์ดละเราจะทำยังไงให้เขาโชว์บัตรครับอ๋อถ้ากดโชว์บัตรมันจะเป็นบัตรแก๊งเป็นลูกแก๊งมันทำได้ใช่ไหมครับถ้าประมาณนั้นระบบมันทำได้ใช่ไหมได้ใช่ใช่ใช่ทำได้โอเคถ้าพูดถึงระบบทำได้ก็โอเคแล้วก็เรื่องมีอะไรอยู่เวลามีสตอรี่กันนะครับ3วันใส่สูตรส่วนเรื่องปลดลิมิตก็ตกลงกันเองได้หรือตามกฎประเทศมึงเปิดดีจีแม่งเลยสัตว์เฮ้ยมึงเสนอดิมึงอะไรมึงยาวไรมีอะไรครับลุงยุ่งของมึงจะเสนออะไรพูดมาดิสั้นไม่มีครับไม่มีครับลุงไม่มีครับลุงโอ้ยขอหลอดได้ครับแล้วก็เรื่องตีกันเมื่อกี้ที่ผมบอกไปทุกคนเคลียร์นะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานของผมเองคือถ้าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าแก๊งเล็กๆ1แก๊งมึงก็เสนอดิมึงเสนอไปโดน DG ปล้นอย่างเงี้ยมันไปซื้อสกิปแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าเป็น DG ใช่มั้ยสุดท้ายแล้วคุณตามไปเอาคืนนู่นนี่นั่นแล้วคุณไปเจอดีจีอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ว่าเขาเป็นแก๊งใหญ่แบบคิดว่าแบบจะสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการเรียกเงินอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติผม JK ไปเจอดีจีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมไปเรียกดีจีว่าแบบเฮ้ยโหนี่ผมโดนปล้นมาแล้วถ้าเกิดดีจีไม่จ่ายเนี่ยก็คือมันก็ต้องตีกันถูกต้องไหมครับแต่คือวิธีของผมก็คือพอคุณตีกันเสร็จเนี่ยผมจะเปลี่ยนร่างถ้าแพ้ก็ต้องจ่ายตามที่เรียกแต่ถ้าเกิดว่า DG ชนะก็จะสามารถเรียกคืนได้ครึ่งนึงของที่โดนเรียกเข้าใจไหมของคนที่โดนเรียกอ่ะนิดนึงครับผมมีอีกข้อเสนอนึงอะไรพี่สมทุกครั้งที่ตีกันผมจะได้ยินจุดนึงเสมอก็คือ
แม่งเรียกรถผมอยากให้มีการเรียกรถนะแต่ไม่ใช่เรียกเอาไปเลยเรียกรถเรียกรถแต่ไม่เอาหมายถึงว่ายืมเหรอเอาไปยืมก่อนใช่ผมว่าควรจะมีระยะเวลาของเขาแล้วก็ลุงผมไปก่อนนะลุงหลอดจะหมดครับลุงอยากได้ R34 อ่ะชนะเฮ้ยขอหลอดหน่อยดิขอยืม R34 ขอหลอดหน่อยได้ป่ะ7วันได้มั้ยขอหลอดหน่อยได้มั้ยยืนทำทรงนี่ผมว่ามันก็อยู่ที่แก๊งเขาเรียกกันนะแล้วก็อยู่ที่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าขอรอดหน่อยดิส่วนใหญ่ถ้าคนชนะก็อยากได้ของที่เข้ามาหาตัวเองเลยครับแล้วถ้าเขาเรียกแท็ก30คันงี้เหรอฮะอ้าวแท็ก30คันก็ไม่ควรไงอันนี้เราหลอกป่ะครับเนี่ยอันนี้เราหลอกไม่ใช่ไม่ใช่ถามเฉยๆครับถามเฉยๆเป็นใจป่ะครับเนี่ยเอ้ยมีครับใจถามเฉยผมว่ามันน่าจะมีสโคปให้หน่อยได้มั้ยฮะมันถือว่าจะได้แบบเพราะว่าช่วงเนี้ยมันรู้สึกว่าสตอรี่อ่ะมันเรียกกันเริ่มนับวันยิ่งสูงขึ้นมันมาจากใครครับมันมาจากใครเอ่ยไอผมมองว่าอย่างเงี้ยคือช่วงที่ผ่านมาคือว่าแก๊งใหญ่ไปขอรอดหน่อยดิเย้เอ็กใกล้ประมูลแล้วกูจะตายหมดแล้วขอรอดหน่อยผมแยกไปแล้วพี่สตอรี่ก็จริงแต่ยังไม่ได้เลยสตอรี่มันต่อไม่ได้หรอให้เขาสมมาอย่างเงี้ยเรียกมามันด่ามึงไม่ยอมฟังใครดีมันไม่ยอมน้องประมูลแก๊งประมูลไม่ได้ให้เรียกก็เรียกเป็นของอย่างนั้นในกรณีแบบเนี้ยผมว่าเคลียร์อย่างเดียวดีกว่าเคลียร์ตอนสตอรี่จบต่อหน้าคือต่อหน้าตรงกลางเลยแล้วผมไม่ได้ยินมันด่ามึงอ่ะมันบอกว่ามึงเรียกเยอะเกินอ่ะตะกี้เนี่ยไอ้สัตว์เอาแม่งเลยป่ะแล้วพี่ด่าผมไหมอ่ะพี่ด่าผมไหมครับเนี่ยอะไรนะฮะพี่ดาวผมพี่มีนี่มีอะไรใจหรือเปล่าครับเนี่ยสองคนเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับตำแหน่งมีนิดหน่อยว่ามีนิดหน่อยพี่น่าจะมีอะไรผมแล้วแหละจริงอ่ะไม่มีโอเคถามทุกคนนะครับในเรื่องของการเรียกเนี่ยเรื่องเงินอ่ะปกติอยู่ละรถอ่ะบางคนเขาแบบว่าเหนื่อยทำงานมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่แฝงผมครับเนี่ยอันนี้แฝงผมใช่ไม่ใช่อะไรครับในเรื่องของรถอ่ะคือจะทำเสนอว่าคือรถอ่ะเราไม่สามารถเรียกระยิบไปเลยแต่ว่าสามารถเรียกใช้งานได้อย่างเช่น2อาทิตย์1เดือนอะไรก็ว่าไปทุกคนเห็นด้วยป่ะครับเพราะว่าผมมองว่าการเรียกของเพื่อรวยอ่ะมันการเป็นการเรียกเพื่อรวยมันไม่ได้เป็นการเรียกเพื่อยุติความขัดแย้งอ่ะมันเป็นแบบว่าเหมือนมันแขวะมืออีกแล้วอ่ะแจ็คเอาแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่แขวะผมไปแล้วครับเนี่ยไม่แต่มันก็มองมาด้วยถึงความเสียสละนะไอ้ความทุ่มเทนะกว่ากูจะทุ่มเทเพื่อให้ได้ชนะมากูก็อยากได้ของที่ทำให้แก๊งกูดีขึ้นเหรอใช่จริงป่ะอย่างนั้นมันจะเป็นการที่แบบว่าไม่ไปกดคุณชนะทำไมจริงจริงมันไม่ได้กดดิมันก็การสู้กันอ่ะโหวต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 เอางี้ไหมครับให้7บาทคอยตัดสินหน่อยก็ได้แบบว่าถ้าเจนหมอบมองว่ามันก็คือไม่ตอนนี้ให้เหมาะสมก็จบแล้วมายืนแขวนทำไมไม่ใช่ตอนนี้ไอ้แก๊งเจนหมอบเนี่ยมันอยู่ไหนวะมึงออกมาดิแล้วมึงคุ้มหมดกันได้ป่ะไอ้สัตว์มาดิเออยืนออกมายืนดีมึงแค่แบบทำให้มันเวลาตอนจบแล้วเวลาเขาเรียกพวกเพิ่มก็ทำให้มันแบบสมดุลใช่บอโคว่าเป็นจุดฆ่ากูเว้ยตัดสินใจนะนะใช่บอโคยืนพูดไล่แขวะกูอยู่นั่นแหละผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรนะครับไอ้มาโคมันจะเป็นเสียงหนึ่งให้กูแน่นอน 100% จริงฟันธงผมเสนอให้เรียกได้ตามปกติแต่จำนวนเงินไม่อาจเยอะเกินไปครับรถแค่คันเดียวอะไรประมาณนี้จริงครับลุงอันนี้พูดถูก12แก๊งคืออะไรนะผมคิดว่าการที่เราปูในแต่ละแก๊งที่จะกล้าเล่นกันมามันจะดรอปไปเหมือนเดิมนะครับอย่างผมแก๊งเล็กเนี้ยบางทีผมก็ไม่พร้อมที่จะสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจผมเข้าใจจุดนั้นแหละเพราะว่าในบางครั้งการเรียกแบบคุณหลุดเหรอคุณหลุดเหรอเฮ้ยคุณหลุดเหรอไม่หลุดครับลุงดับหรือเปล่าไม่อ๋อนึกออกแต่ตะโกนหน่อยได้ไหมใช่ไหมดับใช่ไหมมันไม่ยากเขาแค่แบบเวลาเรียกเยอะๆก็แค่มาจบกันตรงนี้ผมว่าเรียกได้แค่อย่างนึงดีไหมครับอย่างเดียวจบเลยประเด็นเนี้ยโอเคเลือกเอาจะเลือกรถหรือเลือกเงินใช่พอพูดอย่างงี้ก็แต่ที่เราเลือกมาจริงๆอันนี้ก็เห็นด้วยนะไม่ได้มีพันธมิตรกันเลยนะเอาจริงๆถ้าเลือกรถก็เป็นรถไปเลยใช่ผมควรเลือกอะไรก็ได้ครั้งนึงอย่างผมอยากเรียกชีวิตมันน่ะผมก็เรียกได้อะไรประมาณเนี้ยครั้งเดียวก็คือได้อย่างเดียวคุณไปคิดมาไม่ใช่ว่าแบบเรียกทรัพย์สินทุกอย่างอย่าเหลี่ยมมึงอย่าเหลี่ยมใช่เอางี้ใครอยากให้แก๊งนั้นแบบเอางี้ครับในเรื่องของเรื่องของการเรียกเนี่ยผมว่าลุงครับเหมือนถ้าตั้งกฎเยอะมันอาจจะไม่สนุกกูตั้งกฎไหมเฮียกูดียังตั้งเสนอพวกมันอยู่เลยเนี่ยกูตั้งกฎไหมเฮียกูเสนอพวกมันอยู่เนี่ยไอ้สัตว์มึงไม่เห็นหรอเนี่ยกูเสนอพวกมันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ย
กูทำเหี้ยอะไรวะกูมีเสียงในนี้ไอ้สัตว์มึงดูดิไม่เอาไม่เอาไม่เอา10คนไปเลยลงไอ้เหี้ยมึงดูดิทำไมมาถึงพูดพูดให้ฟังเฉยกูเสนอเขาได้ปะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดิกูตั้งกฎป้ายสัตว์แล้วก็ไอ้เหี้ยเมื่อกี้คุยปรึกษามาก็คือถ้าเกิดว่าตอนแรกผมคิดไว้ว่าทุกเดือนน่ะเราจะวนคนที่แบบขึ้นมาอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยให้มันมีคะแนนในเรื่องของการโหวตอะไรเงี้ยครับก็เมื่อกี้ก็พูดกันว่าเหมือนแบบถ้าเกิดว่ามันมีแก๊งที่เขาเป็นพันธมิตรกันอย่างเงี้ยร่วมช่วยกันโหวตอะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่ต้องกลัวถ้ากดมันเยอะเกินไปเดี๋ยวคุณล้มเองไอ้เหี้ยไม่ต้องกลัวไอ้สัตว์ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันเลยผมก็เลยจะถามว่าถ้าเกิดเป็น7คนนี้ไปตลอดเลยจนกว่าจะมีใครที่แบบทำเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยค่อยเอาออกทุกคนโอเคหรือเปล่าครับผมว่าการโหวตของแต่ละคนมันมีเหตุผลอยู่แล้วครับผมว่าไม่ใช่แบบว่าแค่บอกว่าเราจะโหวตเข้าตามฝั่งนี้ต้องบอกเหตุผลของตัวเองด้วยผมว่าใช่ครับมันเป็นที่แฟร์ที่สุดครับใช่ครับผมเห็นด้วยครับแบบนี้ครับใช่ครับหมายถึงไงก็คือเปลี่ยนคนได้ใช่ไหมที่จะไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเกิดมีการโหวตภายใน7คนใช่ไหมครับครับต้องบอกเหตุผลของตัวเองด้วยว่าทำไมเราถึงโหวตแบบนี้มึงดูดิกูยังเป็น 2.5 อยู่เลยไอ้เหี้ยไม่มีแบบตามเพื่อนตามไอ้นี่ตามไอ้นี่ไม่เอานะใช่ครับใช่ไอเรื่องข้อเสนอที่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงครับสรุปได้ยังอ่ะผมมีเสนอเพิ่มเติมได้ไหมครับครับก็คือผมว่าให้แล้วแต่ของแต่ละแก๊งอ่ะเรียกกันเองเลยแล้วถ้าสมมติว่าต่างฝ่ายต่างยอมรับได้ก็คือจบไปมันจะไม่ต้องลำบากโต๊ะ7บาปครับเพราะว่าไม่งั้นก็คือรอ7บาปตัดสินใจอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ไม่จบสักทีถ้าเขาจบไม่ได้ก็ให้จบไปแต่ถ้าจบไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าแก๊งนั้นโดนกดเกินไปใช่ก็ค่อยมาเสนอ7บาทอีกทีนึงใช่เป็นคนแบบนี้ใช่ผมเห็นด้วยไงนี่แหละดีกว่าสวยน้องมึงฉลาดดีว่ะเลลิปเปอร์ก็ถูกแล้วก็คือเรียกไปเลยแล้วเดี๋ยวมาว่าอีกทีนึงว่ามันเยอะเกินไปไหมเออใช่โอเคครับยอดเห็นด้วยครับจบถ้างั้นทุกเดือนนะครับตรงเนี้ย7คนเนี้ยผมจะมีการเปลี่ยนตลอดนะแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยถ้าเกิดผมทำหน้าที่ไม่ดีพอหาเรื่องนะเดี๋ยวอย่ากูขึ้นแทนเองไม่ต้องกลัวมีปัญหาแบบก็คือตาดินเดี๋ยวกูมาตีที่ผมที่คนที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยในบรรทัดฐานของผมนะครับที่ผมเลือกมาคือคนที่เขาเนี่ยมึงดูพวกมึงเว้ยเป็นแก๊งใหญ่เนี่ยมึงดูพวกมึงเดี๋ยวพอกูขึ้นเองปุ๊บใช่ป่ะมึงก็บอกพังเละไม่เห็นกูเป็นคนอย่างนั้นเหรอน้องทุกคนเห็นด้วยป่ะครับอย่างเดือนหน้าเนี่ยผมเอา DG เข้ามาแน่ถ้าเกิดในเนี้ย7คนเนี้ยใครบทบาทน้อยที่สุดผมก็จะเอาออกก็ถือว่าเราจะไม่กดเคืองกันนะมันแค่เป็นแค่หน้าที่ในการโหวตเฉยๆทราบป่ะครับคนเห็นด้วยไหม7คนเนี้ยเห็นด้วยครับส่วนในเรื่องของแบบว่าแบบจะเป็นทีมพันธมิตรกันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าก็อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ครับที่มีคนเสนอมาว่าทุกคนมันต้องกระจายเหตุผลมาให้มันชัดเจนพอซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าจับมือกันคุณโดนแน่ก็ต้องมีเหตุผลอ่ะพูดง่ายๆเถอะใช่ก็คือถ้าไม่มีเหตุผลคุณจะไม่ผ่านแล้วซื้อเสียงแบบที่เมื่อกี้มีคนเคยทำก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ที่รู้ซิกๆอยู่กูแค่เนี้ยไม่ได้ซื้อเลยใช่โอเคผมว่าตอนนี้เคลียร์แล้วนะน่าจะเคลียร์แล้วทุกคนมีอะไรตกค้างหรือตกหล่นไหมครับใครอยากถามอะไรไหมจะได้แยกย้ายใครครับผมว่าไงครับแก๊งอะไรครับนี่ครับครับผมผมอยากให้แบบว่ากิจกรรมให้ประชาชนนะครับเช่นโดยที่เราเป็นคนจัดกันเองครับแก๊งจัดเหรอใช่ครับยังไงแก๊งจัดประชาชนอะไรอ่ะป้น24ชั่วโมงเหมือนบางแก๊งก็อาจจะอยากได้คนเพิ่มอะไรแบบนี้ครับผมเสนอครับครับผมเชิญฮะผมเสนอกิจกรรมสมมติผมให้ตามหาบ้านที่อยู่ของเมาโคชีวิตจริงครับผมเสนอโดนเข้ามาไปครับที่ตกไปครับอันนั้นที่ตกไปครับเมื่อกี้อะไรนะครับกิจกรรมเพื่อบางคนอยากได้คนเข้าแก๊งยังไงนะครับใช่เผื่อแบบแก๊งเขาอยากได้คนเพิ่มอะไรแบบนี้ครับกับกิจกรรมแบบพาประชาชนมาแบบ50คนเอาชีวิตรอดกันแค่โอเพนเฮาส์ต่อ
นะครับเอาตรงเนี้ยครับเนี่ยเอาให้รอดเหลือคนเดียวอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อเอาจริงๆไอ้อะไรพวกเนี้ยผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าคุณทำเองดีกว่าถ้าคุณอยากได้คนนะคุณทำเองได้เลยผมว่ามันมีความไม่ว่าจะด้วยผมเชื่อได้ว่าคุณประกาศเองได้เลยครับมันไม่ได้มีใครจำกัดอะไรอยู่แล้วที่นี่มันเสรีครับแบบก็คือเราอยากบางทีก็ช่วยประชาชนอะไรเงี้ยครับจากกิจกรรมจากประชาชนแล้วคุณมาเบิกเงินตรงนี้กองกลางก็ได้นะเพื่อเล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นอ่ะถ้ามันในข้างหน้ามันมีตังอย่างเช่นผมจะจัดกิจกรรม R 32แข่งรถกันอะไรประมาณเนี้ยคุณก็เป็นคนจัดมวยใต้ดินนู่นนี่นั่นอ่ะคุณก็จัดได้หมดเลยครับโอเคครับหรือว่าถ้าอยากได้แบบอะไรที่มันมากกว่านี้แล้วก็ไปขอไอ้นั่นเอาก็ได้นู่นน่ะยืนฝั่งนู้นน่ะโอเคครับครับแค่นี้แหละครับโอเคครับอ๋อโอเคเดี๋ยวมันจะมีแก๊งใหม่ๆด้วยนะครับที่มาฟังอะครับคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เข้าร่วมอะก็เข้าร่วมได้นะครับ 100,000 บาทใช่ป่าวะ 100,000 ป่าวะ100,000 ต่อเดือนแล้วเงิน 100,000 น่ะก็จะเป็นกองกลางนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าร่วมเนี่ยสมมุติลัคกี้เนี่ยไปซื้อเรื่องคุณแม่งไม่ยกมือไหว้อันนี้ผมไม่ช่วยนะโดนก็โดนนะครับนาโรเบิร์ตเรียกอะไรครับเล็มเล็กอะไรไม่เล็มเล็กอะไรฟ็อกกระจายเลข80ครับ80ก็โอแล้วก็ส่งข้อความไปที่567ครับบอกว่าแกงอะไรเอาไงทุกอย่างคือคุณจะตีกันซื้อเรื่องง่ายๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดคุณไม่ได้จ่ายเราก็คือคุณจะโดนซื้อเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราละนัดเลขอะไรครับแล้วถ้าที่นี่ถ้าตอนที่คนถ้าจ่ายแล้วซื้อเรื่องง่ายๆล่ะคุณจะทำยังไงฮะก็เข้ามาที่เราไงครับเรื่องจะมาที่เราใช่ครับถ้าที่นี่ตีกันอย่างเช่นควรหรือไม่สมควรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างเช่นไอ้เมื่อกี้ไอ้ยกมือไหว้ของโรเซ่กับลักกี้เนี่ยประมาณนั้นผมว่าสมควรนะเพราะเขาไม่ยอมมือไหว้ถ้าคนมีสามาคารวะเขาต้องยกมือไหว้แต่ว่าถ้าผมว่าถ้าสี่คือถ้าสี่สิบคนนะเลขอะไรครับถ้าสี่สิบคนแม่งไม่ควรจำกัดแล้วเว้ยเรื่องซื้อเรื่องง่ายเรื่องยากไม่ควรละถ้าสี่สิบคนคือควรปล่อยฟรีดอมเลยเสนอดิเสนอแจ็คแจ็คเสนอดิเดี๋ยวน้องแต่จริงๆใช่กูเห็นด้วยใช่กูเห็นด้วยกูเห็นด้วยไม่คนเกี่ยวว่าจะเรื่องง่ายเรื่องยากของเรามันเป็นแบบนี้มันต้องนานแล้วเว้ยเหี้ยแค่ตอนจบให้พวกมึงแบบใจแบบไม่เจ็บพอขอครับเอาพูดหัดขอเสนอครับเราไม่ควรทิ้งตัวตนของเราไปครับอะไรครับตัวตนในการซื้อเรื่องง่ายครับแค่ตอนจบเล็กน้อยใช่ตอนแค่ตอนจบพวกคุณแค่เคลียร์เฉยครับว่าไม่เรียกเยอะเกินไปแค่นั้นเองครับซื้อเรื่องอะไรเราอย่าไปจำกัดเลยครับผมว่าไม่ไม่อยากจำกัดไปที่เล่นครับที่ผมหมายถึงก็คือถ้าเกิดว่าแบบเรื่องแค่นี้ถ้าคุณซื้ออ่ะคือซื้อได้แต่แบบจะมาเรียกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่เรื่องก็เราพูดถึงตอนจบไหมครับตอนจบโอเคแต่ว่าถ้างั้นอะได้คือถ้าสูญเสียกันไปในระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันก็คิดได้อยู่แล้วว่าควรจะเรียกอะไรอ่ะใช่แต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วยคุณถ้าเขาไม่เล่นด้วยคุณก็ต้องยอมรับนะถ้าเขายอมใช่ไหมใช่สมมุติว่าคุณซื้อได้แต่ถ้าเขาเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยเมื่อกี้อย่างลัคกี้อย่างเงี้ยสมมติเล่นเอาตีโรเซ่เสร็จปุ๊บโรเซ่ไม่เล่นยอมคุณก็เรียกอะไรไม่ได้นะก็เรียกได้ดิครับทำไมถึงเรียกไม่ได้อะใช่เรียกได้ควรเรียกได้ไงเขาไม่ควรแพ้ครับใช่ถ้าเรียกได้เลยเขาก็ต้องชนะไงผมก็ไม่ให้ไงครับเพราะอะไรครับก็เพราะมันไม่แฟร์ครับเนี่ยผมก็โหวตกันใน7คนนี่ครับเรื่องมันโง่ไปใช่ไหมได้เรื่องมันโง่ไปครับเราไปทำแบบว่าคุณ7บาทมั้ยคุณแค่ไม่ยกมือคุณแบบมาเรียก5ล้าน10บาทผมไม่ควรครับอันเนี้ยแรงไปแรงไปได้ๆๆจริงๆได้ๆๆ7บาทเดียวตีกันแล้วตีกันแล้วไม่ไหวหรอกภายในมีแล้วทำไม่ไหวหรอกแต่กัง10คนหรอวะแต่เลือกที่เขาเลือกไม่สู้ไอ้เหี้ยเขาก็แพ้แล้วนะเอาคือมันก็คือขี้แพ้อ่ะเออใช่ที่มันยุคมึงจะบอกว่าแล้วอ่ะมึงก็สมมติมีคนมาตีกูไม่อยากตีกับมึงอ่ะแต่กูไม่แพ้อ่ะก็มึงก็คือแพ้แล้วป่ะได้เพิ่มมากี่แก๊งอ่ะกูรู้ว่ากูยังไม่สู้อ่ะแต่กูไม่แพ้อ่ะกูไม่สู้แต่กูไม่แพ้ไอ้เหี้ยมันก็งงๆป่ะเหี้ยอะไรอ่ะไม่สู้กับไม่แพ้คือเหี้ยอะไรถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่เกี่ยวละอ่าครับคืออย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าสมมุตินะอย่างที่คุณบอกว่าโอเคไอ้นี่มันซื้อเรื่องแต่เนี่ยไม่เล่นด้วยครับเท่ากับมันก็แพ้แล้วเราแต่เราก็เรียกแบบล้านนึงเงี้ยค่ามึงแบ
ปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะได้อย่างนั้นอ่ะได้ได้มันไม่มีใครไปเรียกเวอร์หรอกอันนั้นใช่ก็ที่ผมพูดก็คือในเรื่องของการเรียกเวอร์ไงตะกี้นี่คุณบอกว่าเรียกไม่ได้ครับอะไรประมาณนี้ไงใช่ผมก็เลยอ้าวทำไมอ่ะก็คือที่ผมจะสื่อก็คือสมมุติถ้าแบบเรื่องมันแบบง่ายจริงๆอ่ะที่มันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะวันนี้ครับลุงเอ้ยมึงไม่ยกมือไหว้หัวไอ้สัตว์อย่างเงี้ยมันก็แบบเกินไปปะในมุมคุณว่ามันเกินไปหรือเปล่าล่ะเห็นไหมนี่คือที่ผมบอกคือนั่นแหละอย่างที่บอกคืออยากให้เอาข้อจำกัดซื้อเรื่องออกไปแต่ว่าเรื่องเคลียร์อะไรก็อยู่ที่7บาทเหมือนเดิมใช่เรื่องเคลียร์ก็อยู่ที่คุณแค่นั้นแหละทุกคนโอเคไหมถ้ามันเคลียร์กันจบไม่ได้เองอ่ะก็ให้มาเคลียร์ที่7บาทก็จบใช่ใช่แค่เอาเรื่องซื้อเรื่องออกแค่นั้นโอเคถ้างั้นเคลียร์นะอันนี้ผมเห็นด้วยเห็นด้วยครับเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกอย่าลืมตัวตนของเราเว้ยทุกคนไอ้เหี้ยเราเป็นแบบไหนอ่ะเราต้องเป็นแบบนั้นตั้งแต่ไอ้นี่ดิตัวตนของเราอ่ะคือแบบนี้แหละโง่ๆอ่ะครับใช่สุดท้ายแล้วอ่ะตอนถ้าไอ้เนี้ยสมมตินะผมไอ้อย่างที่คนไอ้ชักใช่มั้ยไปซื้อเรื่องกับคุณใช่ป่ะแล้วทีนี้ไอ้ชักเรียก50ล้านอย่างเงี้ยมันไม่ควรไงอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควร7บาทเอาอะไรตรงนี้มันตรงนี้มันซักเซสไปแล้วคนที่เค้าไวลิสต์มาเยอะก็คือเค้าก็ต้องปรับอ่ะว่านี้มันแฟร์สุดแล้วเกินไปจริงแต่ละขัดด้านเราสายขัดเดี๋ยวขัดคนกันเองเราจะขัดเลยเห็นปะล่ะเสียจริงจริงจริงน้องจริงจริงจริงอือฮึไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยอีกทีนึงโอเคเริ่มเยอะแล้วมันไม่มีอะไรเยอะไว้สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เหมือนเดิมแค่ว่าตอนจบอ่ะตอนจบสมมติเรียกไอเนี้ยมันอาจจะโง่ๆอะไรประมาณในแก๊งนี้เพิ่งเกิดไม่ค่อยมีเงินที่มึงจะจ่ายอะไรประมาณเนี้ยทางนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้ยแก๊งนี้แม่งเล็กนะมึงไปเรียกขนาด100ล้านอย่างเงี้ยแม่งไม่ควรอะไรประมาณเนี้ยมึงลดลงมาให้มันพอประมาณให้มันแบบพอประมาณที่มึงจะเรียกได้อะไม่ใช่เรียกเขาเลิกเล่นอะอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพมั้ยแต่ก่อนเนี้ยเราไม่มีแค่ตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามาเฉยเหมือนเดิมแค่เพิ่มเติมคือเวลาเรียกอะไรกับแก๊งเล็กกับแก๊งใหญ่ตีกันอะมันเรียกกันชิบหายอยู่แล้วเว้ยอันนี้คุณไม่ต้องกลัวหรอกนึกภาพมั้ยครับคือแก๊งใหญ่ตีกัน JK ตีกันกับ DG อ่ะไอ้พวกเคียเนี่ยมันไม่สนใจ7บาทหรอกเอาจริงๆผมจะบอกให้มันเรียกกันเบ้ออยู่แล้วแต่แค่ว่าแค่เอามาดูแลแก๊งเล็กเท่านั้นเองแก๊งอื่นตีกันน่ะแม่งจะเรียกเท่าไหร่แม่งไม่สนหรอกบางคนมันยอมรับกันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอันเนี้ยแค่เอามาดูแลแก๊งเล็กแค่นั้นเองสวัสดีครับงงมั้ยไอ้หนูหึมึงอ่ะไอ้โง่บ๊อบไอ้สัตว์ไอ้ดูบ๊อบเฮียหนูทอดเฮีย พี่จะเอาแบบนี้จริงเหรอผมกลัวนะพี่ก็อย่างที่บอกอ่ะเรื่องการซื้อเรื่องอะไรอ่ะควรปล่อยแต่ว่าตอนจบอ่ะว่าโอเคแกไอ้เป็ดเพิ่งขึ้นตีกับ LK อ่ะอย่างสมมติถ้ามันเกิดขึ้นตีนะไอ้ LK หิวจัดไอ้กูอยากได้รถพวกมึงว่ะแท็ก4คันอะไรประมาณเนี้ยแท็ก3คันแล้วมองเป็นมองภาพเฮ้ยแกไอ้เป็ดแม่งก็เพิ่งสร้างนี่หว่ามึงตีชนะไปอ่ะมึงควรเรียกขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มึงควรเรียกแท็ก4คันไหมทาง7บาทก็มาคุยกันประชุมกันเอ้ยผมว่าแม่งไม่ควรนะเพราะว่าแก๊งเป็ดอ่ะผมให้ข้อเสนอแบบผมให้พูดมาว่าเฮ้ยแก๊งเป็ดมันเพิ่งสร้างผมคิดว่าแม่งเขาไม่มีรถอะไรที่จะจ่ายขนาดนั้นหรอกต่อให้มีอ่ะแล้วถ้าเขาให้ไปอ่ะแล้วเขาจะอยู่ไงอะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเสียรถคันนึงดีกว่าไหมเอาเป็นมูลค่าสัก4-5 ล้านอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบ40ล้านนู่นนี่นั่นเอ้าสัตว์มันแค่นั้นเองสิ่งที่7บาทมันเกิดขึ้นมาแค่เอาตอนจบเพื่อให้มันแบบว่าจบที่แบบไม่มีปัญหากันอะพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝากเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูดส้นตีนพวกกูคัมมิ่งสุดแล้วกูคงจะแรงชุกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะไออู้อู้แกได้มาได้เรียลไลฟ์อู้อู้อู้เลยฮะอู้ฟิลเลอร์ทูคิงฟิลไลท์ดิสดิบอราวเมืองแฟมิลี่